เคได้เจ็ดป่ะใครได้เจ็ดยกมือขึ้นโอเคเนียนนะบางคนไม่ได้คิดแล้วก็ยกมือขอบคุณมากนะคะที่เนียนเก่งมากอ่ะถูกต้องนะคะดีใจด้วยที่หนูคิดได้เพราะว่าข้อนี้การที่หนูได้คำตอบออกมานั่นคือ8คะแนนที่หนูได้จริงๆนะนะคะอ่ะข้อนี้เขาต้องการ a บวก e ไหนบอกพี่นุ้ยสิเริ่มยังไงดีเริ่มยังไงดีคะอันดับแรกไหนมีใครต่อยอดจากตรงนี้บ้างยกขึ้นมีไหมหรือว่าหนูก็งงงงของหนูไปแล้วหนูไปได้คำตอบมา ข้อนี้เหรอถ้าเป็นพี่ก็จะเลือกกำจัดอะไรดีล่ะพี่หนูอยากได้ a บวก e ใช่ไหมนะจากตรงนี้หนูเริ่มต้นยังไงไหนบอกพี่ก่อนเร็วอยากรู้อะอยากรู้ความคิดอะว่าคิดกันยังไงว่าเร็ว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 ไหนใครเป็นหน่วยม้าเร็วตอบเลยดีว่าเริ่มต้นกันยังไงอ่ะหนูเริ่มต้นจากสมการไหนก่อนสิ่งที่เห็นเนี่ยหนูเริ่มต้นจากการไหนคะหืมพี่นุ้ยเอาอันนี้กับอันนี้ดูสิมันน่าจะทำอะไรอ่ะมันก็11เท่ากันหมดวะฮะอ๋อเราจับเท่ากันเหรอจากตรงนี้เราจะได้เป็นอะไรอ่ะลองดูนะดูนะคะอันนี้มันเป็น11เหมือนกันไงค่ะนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยหนูจะได้ว่าถ้ามัน11เท่ากัน d บวก a บวกกับ c จะต้องเท่ากับอะไรคะ d บวก b แล้วก็บวกกับอะไรลูกบวก c แสดงว่าตอนเนี้ยหนูจะได้ว่าอะไรเท่ากับอะไรถูกต้องหนูจะได้ว่า a เท่ากับ b ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจากสมการเนี่ยหนูได้ a แล้วอ่ะจบเลยเพราะอะไรคะถ้า a เท่ากับ b แสดงว่า 2a เท่ากับ8ใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะนะคะแสดงว่า a เดียวเป็นเท่าไหร่คะ a เดียวได้4ได้เหมือนพี่นุ้ยไหมไม่รู้ค่ะโอเครู้สึกดีจังเลยอ่ะสอนไปแล้วน้องแบบว่าตอบจนเยี่ยมกิบเลยนะอ่ะเอาไม้เอาไม้ทีนี้พี่นุ้ยถ้าเกิด a เท่ากับ4 b เท่ากับ4ด้วยไหมคะเด็กๆ เท่านะโอเคนะอ่ะไม่เป็นไรจากตรงนี้เนี่ยหนูได้อะไรต่อพี่จะลองเล่นสมการไหนดีวะเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งจากอันนี้ถ้าพี่นุ้ยใช้5เราเหลือ12 กับอะไร12กับตัวนี้ใช่ไหมเราได้ใช้ตัวนี้กันเปล่าอ่ะได้ใช้ป่ะได้ใช้ป่ะเพราะว่าถ้าตัวนี้ถ้าเราไม่เล่นตัวนี้เราก็จะตัดได้แค่ e d เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนสมการเอาตัวไหนกับตัวไหนดีวะอยากได้ e ตอนนี้เร็ว อยากได้ e เอาอะไรดีคะเมื่อกี้อะไรนะคะ d บวก e ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะหนูจะเอาทำอะไรเอ่ยไปลบกับสมการตัวบนเหรอใช่ค่ะตัวนี้ใช่ไหมหรือตัวนี้เหรอคะอ่ะหนูเอามาลบกันหนูได้เป็นอะไรลูกจากตรงนี้ว่ามา d หนูหมดไหมคะดีหมดค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะได้เป็น b บวกกับ c บวกลบขอโทษทีขอบคุณมากลบกับอะไรคะลบกับ e เท่ากับอะไรคะเท่ากับ6ถูกต้องแต่หนูรู้ b ไหมหนูรู้ b ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นหนูรู้ b ว่ามีค่าเท่ากับ4แสดงว่า c ลบ e ก็เลยมีค่าเป็น2เพราะว่า c b เป็น4ถูกไหมคะนะย้ายมาแล้วก็มาลบอ่ะแล้วหนูจะเล่นอะไรอีกหนูก็เอามาเล่นกับสมการนี้ถูกไหมโอเคป่ะนะ
หนูก็จะเอามาบวกแล้วเอามาลบกันดีค่ะหนูจะกำจัด c ละจากสมการนี้กับสมการนี้หนูจับทำอะไรกันพี่นุ้ยจะจับลบกันเพราะพี่นุ้ยต้องการให้ c หมดไปแสดงว่าข้างบนจะกลายเป็นอะไรคะเป็น b บวกกับถ้าลบกันเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นกี่ e คะ 2e แล้วตรงนี้จะกลายเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข10จริงปะ12ลบ2ก็จะเป็น10นะแล้วก็จากตรงนี้เนี่ย b เมื่อกี้เราคิดเอาไว้แล้วคือเลขอะไรย้ำอีกครั้งนึง4ใช่ไหมคะจากตรงนี้นะ 2e ของหนูก็เลยมีค่าเป็น6เพราะว่า4เอามาลบกับฝั่งนี้โอเคปะนะแล้ว e ของหนูเองก็เลยมีค่าเป็นอะไรคะเป็น3โจทย์ต้องการเอา a บวกกับ e คำตอบก็เลยเป็นเท่าไหร่คะเป็น7พี่ร้อยย้ำอีกครั้งนึงก่อนนะพี่เชื่อว่าที่น้องนั่งเงียบอะพี่ไม่ตอบพี่อะเพราะน้องไม่รู้จะตอบอะไรเนื่องจากว่าหนูคงอาจจะไม่ได้มาตามวิธีที่พี่ทำโอเคไหมคะถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะคะโอเคป่ะคืออีกอันนึงที่พี่ต้องพูดก็คือตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วพี่นุ้ยต้องขอชมเชยที่เราวาดแบบนี้มีน้องหลายคนต้องใช้คำว่าหลายคนนะคะข้อนี้วาดแผนภาพเวนออยเลอร์แบบนี้คือ a กับ c อยู่อย่างนี้ค่ะเหตุผลที่ต้องวาดอย่างนี้เพราะเขาบอกว่า a กับ c เป็น disjoint set จริงปะในโจทย์เขาบอกชัดเจนเลย a intersect c เท่ากับ set ว่างทีนี้แล้ว b หนูจะวาดยังไง b หนูก็ต้องวาดเพราะเขาไม่ได้บอกอะไรลงมาเลยเราก็ต้องวาดให้ b อยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะนี่คือรูปที่ถูกต้องแล้วไม่รู้ทำไมพาวาดอย่างนี้คือหนูคิดง่ายๆดิหนูอยู่ในห้องสอบอ่ะเกิดแม่งตื่นเต้นอ่ะปวดฉี่ปวดอึในเวลาเดียวกันนะหนูก็ต้องวาดรูปอะไรสักอย่างนึงวาดอย่างนี้ไว้ก่อนเว้ยอย่างเงี้ยรูปอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดนะคะพี่วาดอย่างนี้เพราะว่าเผื่อน้องอีกหลายคนที่นึกไม่ถึงว่าต้องวาดแบบนี้โอเคป่ะแต่วาดแบบนี้มันก็ทำได้เหมือนกันคือเราใส่สูงตรงนี้ไปโอเคไหมลูกโอเคนะแต่พี่ก็ขอชมเชยกับน้องที่คิดภาพได้แบบนี้โอเคนะผ่านไป1ข้อเพราะฉะนั้นข้อนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะ a บวก e มีค่าเท่ากับ7นะมีค่าเท่ากับ7ที่เงียบกันเนี่ยคืออิ่มแล้วเริ่มง่วงใช่ป่ะพี่ขออีกนิดนึงแล้วกันเพราะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะข้อที่1หน้าเดียวกันค่ะอันนี้เป็นเมษา57เมษา57เป็นข้อสอบรอบที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในบรรดาทุกๆรอบที่ผ่านมามาดูกันซิมันจะโหดแค่ไหนทุกคนดูที่ข้อที่1ให้เวลา1นาทีอ่านโจทย์แก้โจทย์ด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะสำหรับเซต S ใดๆให้ NS ค่ะลูกนะให้ NS ให้ NS นะคะแก้โจทย์ไปนิดนึงดูโจทย์ข้อนี้ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่โหดพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้โหดมากบอกเลยว่าข้อนี้เนี่ยหนูต้องวาดรูปถ้าหนูไม่วาดนี่หนูทำไม่ได้อะลองดูซิจะเริ่มต้นยังไงข้อนี้มีกี่เซตคะมี3เซตแน่นอนวาดรูปถูกมีชัยไปกว่าครึ่งทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงวาดไปเลยค่ะนี่ A นี่ B นี่ C พอหนูวาดมาแล้วปุ๊บเขาบอกอะไรบ้างค่อยๆดูค่ะว่าโจทย์ให้อะไรเด็กๆจะเห็นว่าข้อนี้มาอีกแล้วค่ะสไตล์ก็คือการให้จำนวนสมาชิกแน่นอนเดี๋ยวเราต้องมีการกำหนดบริเวณเกิดขึ้นนะคะเด็กๆนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้อ่านโจทย์ดีๆก่อนเขาบอกว่า NA นะ NA เท่ากับ 2NB เท่ากับ 3NC ยากตรงนี้ว่ะบอกเลยยากตรงนี้นั้นเหนือสิ่งอื่นใดกำหนดบริเวณให้พี่ก่อนข้อนี้ขออนุญาตกำหนดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเลขลงไปข้างในเริ่มเลยนะคะตรงนี้เป็น A B CD ค่ะ E F G แล้วก็ H ใส่ไปแบบนี้กำหนดบริเวณให้พร้อมเรียงกันนะพอเราได้ตรงนี้ออกมาแล้วโจทย์บอกว่า NA นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะมีค่าเท่ากับ
2 NB ค่ะมีค่าเท่ากับ3 NC พี่เล็กขออนุญาตละตรงนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะแต่ข้อต่อไปก็คือเขาบอกว่า A union B union C ทุกคนดูบรรทัดที่3นะบรรทัดที่3โจทย์บอกว่า A union B union C มีค่าเท่าไหร่คะ15แสดงว่าช่อง7สีรวมกันต้องเป็นเท่าไหร่15ใส่เลยค่ะ15ตรงนี้คืออะไรบ้างเขียนเลยค่ะเดี๋ยวพี่เล็กขอเขียนตรงนี้นะกลายเป็น B บวก C บวก D ค่ะบวก E บวก F บวก G และบวก H ตัวนี้บวกกันต้องมีค่าเท่ากับ15ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะต่อไปเขาบอกอีกว่า A intersect B intersect C เท่ากับ2โหสวยงามข้อนี้ได้แล้วค่ะ F มีค่าเท่ากับ2นะ F มีค่าเท่ากับ2โจทย์บอกต่อลูกa ลบ b เท่ากับ8ทุกคนตอบพี่หน่อยค่ะ a ลบ b คืออะไรบวกกับอะไรบ้างคือ b บวกกับอะไรคะบวก e มีค่าเท่าไหร่ลูก8เก่งมากยังไม่หมดลูกมีอีกค่ะ b ลบ c ค่ะเป็นอะไรบวกกับอะไรคะ b ลบ c เอา b ตั้งแล้วก็อะไรคะเอา c ออกไปได้เป็นอะไรลูก c บวก d ทุกคนอย่าหลุดนะถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มง่วงตีเพื่อนข้างๆแรงๆนะคะลูกเตะมันเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนข้างๆเอาตีนถีบหนูกลับมาเองแหละนะ แล้วหนูจะตื่นไงนะคะเพราะว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะคะ กฎของนิวตันใช้ได้เสมอต่อไป A ลบ C เด็กๆคิดตามเอา A ตั้งค่ะแล้วก็หักออกด้วย C เป็นอะไรบวกกับอะไรลูก B บวกกับ C เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ9อ่ะพี่นุ้ยขออนุญาตเขียนไว้ก่อนเท่ากับ9แล้วเขาก็บอกอีกว่า a ลบ c ก็มีด้วยอ่ะ a ตั้งอ้าวก็ลบไปแล้วนะคะจะอ่านทำไมอีกก็ไม่รู้ดูสิ่งที่โจทย์ถามลูกคิดตามนะโจทย์ถามหาจำนวนสมาชิกของ a union b แล้วลบด้วย c ทุกคนตอบพี่นี่มันคือบริเวณไหนเนี่ยA union B เอา C ออกไปกลายเป็นอะไรคะ B บวก C บวก D เก่งมากนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการนะอ่ะใจเย็นๆข้อนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่าข้อนี้ต้องจับคู่นิดนึงนะคะต้องจับคู่นิดนึงจากตรงนี้ถ้าเราได้ดูนะเราจะจับคู่ตัวนี้ได้B กับ E ทุกคนดูดิทำไมถึงจับคู่ได้คะเพราะเราบอกมาไหมคะบอกไหมบอก C D ได้ไหมคะเนี่ยได้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ทุกคนใส่เพิ่มไปเราจะได้ว่านะคะ B บวก E ได้8ทุกคนดูนะคะโจทย์กำหนดตัวนี้มาให้พี่นุ้ยเล่นจากสมการสีน้ำเงินได้ B บวก E นะลูกโอเคนะบวกกันได้8ค่ะจากสมการข้างล่าง C บวก D พี่นุ้ยได้4พี่นุ้ยก็เลยบวก4ลงไปนะคะหลังจากนั้นมันจะเหลือเพียงแค่ F บวก G แล้วก็บวก H ตรงนี้เป็น15แต่พี่นุ้ยรู้ F ไหม F พี่นุ้ยรู้ว่าเท่าไหร่เออพี่ก็ใส่ต่อเลย8บวก4ได้12บวกกับ2อีกบวกกับ G บวกกับ H ตรงนี้เป็น15เพราะฉะนั้น G บวก H ของพี่ก็เลยมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ G บวก H ก็เลยมีค่าเท่ากับ1นี่ได้แล้วสวยงามพี่นุ้ยให้เวลาพวกหนู3นาทีในการลองดูว่าทำยังไงหนูถึงจะได้มาเป็นแบบนี้ใกล้แล้วค่ะเพราะว่าย้ำนะหนูมีตัวนี้แล้วค่ะว่าเป็น9อ่ะลองดูสิต่อยอดเร็วอนุญาตให้คุยกันได้โดยที่ให้คุยเรื่องนี้นะเว้ย อีกนิดเดียวจะหลุดละค่ะพี่ลุยใบให้นะคะลองสังเกตตรงนี้สิจะใช้อะไรได้ข้างบนสุดหนูต้องเรียกเขามารับใช้ชาติด้วย
อ่ะลองดูสิใช้ก้อนบนเข้าช่วยเอาป้ายอีกก็ได้จะจบแล้วเนี่ยเราได้คำตอบแล้วเอาป้ายอีกก็ได้ h g บวก h มันอยู่ในไหนวะ a b หรือ c วะเพราะฉะนั้นต้องจับคู่ไหนข้างบนต้องจับคู่ไหนนี่จะเสร็จแล้วนะต้องมีเวลาสักเยอะๆใช่ไหมถึงจะคิดได้อย่างนี้วันนี้ต้องสั่งกันบ้านดีกว่าดีป่ะ อ่ะแนะนำนิดนึงค่ะพร้อมนะอย่าเพิ่งท้อนะคะเด็กๆหนูจะทำได้หนูต้องอาศัยการฝึกฝนพี่นุ้ยทำได้ไม่ได้หมายความพี่นุ้ยเก่งนะเว้ยแต่พี่อ่ะทำมันมาเยอะมากพี่อารมณ์เด็กถึงเข้าใจป่ะเด็กอึดเด็กควายอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะนั้นเด็กเก่งเนี่ยมันจะสู้เด็กอย่างเราไม่ได้เชื่อพี่นะอ่ะข้อนี้นะคะพี่นุ้ยบอกว่าจะต้องเรียกตัวนี้มาช่วยย้ำอีกครั้งหนึ่งหนูกำลังต้องการให้มันรู้ว่าดีคืออะไรโอเคป่ะหนูขาดแค่ดีเพราะว่าบีบวกซีหนูมีหรือยังมีแล้วนี่คือหนูมีแล้วหนูก็นั่งส่องอ่ะข้อนี้นะคะข้อนี้หนูจะเห็นว่าถ้าหนูอยากได้เนี่ยหนูจะต้องจับสมการยังไงอ่ะพี่นุ้ยสมมติพี่นุ้ยจับคู่นี้ก่อนพี่นุ้ยจับอะไรดีอ่ะพี่นุ้ยจับข้างบนนะคะ NA กับ3 NC ทำไมพี่นุ้ยถึงจับ3 NC เหตุผลพี่นุ้ยมีค่ะเหตุผลที่พี่นุ้ยจับ3 NC เนี่ยเพราะว่าพี่นุ้ยมี G กับ H มี G กับ H แล้ว G กับ H อยู่ในนี้โอเคป่ะโอเคนะแต่ทีเนี้ยตอนนี้ย้ำอีกครั้งนึงเราอยากได้ D ใช่ป่ะไหนสมมติพี่นุ้ยบอกว่าถ้าพี่นุ้ยจะจับ B ดูดีพี่นุ้ยก็เรียกเขามาใช้เลยสมมติถ้าพี่นุ้ยไม่จับ NA นะพี่นุ้ยจะจับเป็น 2NB ดูนะคะมีค่าเท่ากับ 3NC ค่ะอ่ะสมมติเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บหนูก็จะได้เป็นอะไรหนูจะได้ออกมาว่าจากข้อนี้เนี่ย NB ของหนูคือเลขอะไรบ้างคะเด็กๆช่วยด้วยเร็วมี C บวกกับอะไรคะC ค่ะบวกด้วย D ค่ะบวกด้วยf บวกกับ g โอเคนะแล้วฝั่งนี้ค่ะหนูจะได้ออกมาเป็น3คูณด้วยเลยคะ e บวกกับ f บวกกับ g บวกกับ h ถูกไหมคะเพราะนั้นจากตรงนี้ดูต่อเราจะได้เป็นอะไรบ้างอันดับแรกเรารู้ว่า g บวก h มีค่าเป็นเท่าไหร่คะเป็น1นะคะแต่ฝากนี้หนูทำอะไรได้ไหมหนูทำอะไรไม่ได้ปัญหาของหนูเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะหนูเกิดขึ้นตรงที่ว่าหนูรู้แค่ f สมมติหนูรู้แค่ f หนูรู้ว่ามีค่าเท่าไหร่นะดูนะตรงนี้เป็น2 c บวก d หนูรู้ไหมคะ c บวก d เอาใส่เลยเป็น4ค่ะ f คือ2ลูกตรงนี้เป็น g ค่ะนะแล้วหนูก็จะได้ออกมาว่าจากตรงนี้เนี่ยหนูก็คือ3คูณด้วย e หนูไม่รู้นะคะ e หนูไม่รู้แล้วตรงนี้หนูก็จะกลายเป็นบวกด้วย2เช่นกันนะคะแล้วหนูก็จะได้ว่าจากตรงเนี้ยหนูจะเหลืออะไรบ้างหนูจะได้เป็น6บวก g ก็คือ12บวกกับ 2g นะคะเอา2กระจายเข้าไปแล้วก็ตรงนี้จะกลายเป็น 3e ค่ะแล้วก็บวกด้วยเท่าไหร่ลูกบวก6เอา3กระจายเข้าไปข้างในหนูเหลือกี่ตัวแปรเนี่ยเด็กๆหนูเหลือกี่ตัวแปรคะหนูเหลือ2ตัวแปรใช่ป่ะถามไหมถามไหมถามไหม
อะไรนะคะอ๋อมันวิ่งไปเมื่อกี้นะคะโอเคครับผมขอบคุณครับนะครับ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 ขอบคุณค่ะหนึ่งหายไปนะเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็น9 thank you หนูเหลือกี่ตัวแปร2ตัวแปรคือหนูอยู่ในห้องสอบเนี่ยหนูไม่รู้หรอกว่าหนูควรจะใช้ตัวไหนเบื้องต้นแล้วมันได้คำตอบหรือเปล่าถ้ามันเหลือ2ตัวแปรเนี่ยหนูไปต่อไม่ได้อยู่แล้วเพราะหนูต้องการหาค่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนูจดไปแล้วหนูก็เขียนต่อไปอย่างนี้ว่าหนูทำต่อไม่ได้ทำต่อไม่ได้ค่ะเพราะมันเหลือ2ตัวแปรเพราะนั้นหนูก็ต้องไปจับคู่ใหม่คู่ที่พี่นุ้ยบอกไปตอนแรกก็คือจับคู่ไหนคะ A กับอะไรลูก A กับ C โอเคมั้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่นุ้ยจะจับคู่ A กับ C พี่นุ้ยขอเอาอันนี้ออกก่อนดูนะพี่นุ้ยจับคู่ A กับ C นะทุกคนดูค่ะพี่นุ้ยถามว่า A ของหนูมีตัวอะไรบ้างเร็วตอบ B บวก C บวก E และบวก F นะคะแล้วก็จับคู่นี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ต้องใช้ NC เพราะเรามี G กับ H นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น3คูณด้วยNC คือ E บวก F บวกอะไรคะบวก G บวกกับบวกกับ H ถูกต้องเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เด็กๆดูต่อนะหนูจะได้ออกมาว่า B บวก C หนูมีค่าไหมตัวนี้9ใส่ไปเฮ้ยเหลือ E ว่ะเอ้ย F รู้ว่า2อ่ะนะคะ E ฉันไม่รู้ F ฉันรู้ว่าเป็น2น่ะG บวก H รู้ว่าเท่าไหร่คะรู้ว่า1เพราะฉะนั้นข้อนี้เหลือกี่ตัวแปรเหลือตัวแปรเดียวเก่งมากนะคะเหลือตัวแปรเดียวพี่นุ้ยขออนุญาตคิดเลขไว้เลยนะเพราะพี่นุ้ยคิดมาไว้แล้วนะคะข้อนี้เนี่ยหนูเลยจะได้ E ออกมามีค่าเป็น1ค่ะหนูไปคิดเลขเองที่บ้านนะคิดเลขเองที่บ้านนะหนูจะได้ e ออกมาเนี่ยมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นเราจะเอาไอ้ตัวปัญหาเนี่ยละค่ะไปแทนกลับทุกตัวได้หมดเลยนะเริ่มเลยนะคะพี่นุ้ยได้ e มาเป็น1เพราะฉะนั้นแต่พี่นุ้ยไม่ได้ต้องการ e พี่นุ้ยต้องการอะไรนะต้องการ d ใช่ป่ะเพราะ b บวก c เรารู้แล้วแต่เราทำไม่ได้ค่ะเด็กๆสิ่งที่เราจะทำได้ก็คืออ่ะดูตัวนี้ลูกถ้าพี่นุ้ยเอา e ไปแทนตรงนี้ b พี่นุ้ยจะเป็นเท่าไหร่พูดเป็นเท่าไหร่คะเป็น7ถูกต้องพี่นุ้ยได้ b เป็น7พี่นุ้ยเอา b มาแทนตรงนี้พี่นุ้ยจะได้ c เท่าไหร่พี่นุ้ยได้ c เท่าไหร่พี่นุ้ยจะได้ c เท่ากับ2เพราะว่าเอา b เป็น7มาแทนตรงนี้พี่นุ้ยก็จะได้แล้วค่ะพี่นุ้ยเอา c มาแทนตรงนี้ค่ะพี่นุ้ยจะได้ d เป็นเท่าไหร่คะได้ดีเป็นเท่าไหร่คะได้ดีเป็น2ถูกต้องเห็นไหมคะพอได้ตัวนี้ออกมาเราจะเล่นตรงนี้ออกมาหมดเลยแล้วเราก็กำลังจะได้ว่าณตอนนี้นะคะหนูได้ b คือเลข7 c คือเลข2แล้วก็ d คือเลขอะไรคะเลข2เช่นกันคำตอบข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับ11นี่คือคำตอบนะเป็นไงคะผ่านไป2ข้อเป็น2ข้อที่เป็นปีอัปเดตปัจจุบันยากไหมไม่ยากนะมันต้องอาศัยการฝึกฝนเฉยอ่ะครับถามไหมเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมข้อนี้อ่ะพี่ย้ำอีกครั้งนึงนะคะพี่นุ้ยจับ NA เท่ากับ3 NC จากก้อนข้างบนนะคะโอเคนะแล้วพี่นุ้ยก็แทนค่าไปเรื่อยๆพี่นุ้ยได้ค่าออกมาเป็นบรรทัดนี้นะบรรทัดนี้ของพี่พี่นุ้ยเหลือแค่ตัวแปรกี่ตัวแปรคะตัวแปรเดียวพี่ก็เลยได้ e ออกมาเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น1 e ตัวนี้พี่ก็เอาไปนั่งดูกับข้างบนค่ะถ้าพี่ได้ e พี่จะได้ b บอยจากกรรมการ8นะพอได้ b ปุ๊บพี่เอา b มาแทนตรงนี้ค่ะพี่ก็จะได้ c ออกมา
พอพี่ได้4พี่ก็ไปแทนเป็นสมการกลางพี่ได้อะไรออกมาฮะได้ดีออกมาเราก็เลยได้สิ่งที่เราต้องการคือ b บวก c บวก d โอเคป่ะนะนี่คือสิ่งที่หนูต้องตั้งใจอันต่อไปอ่ะขอต่ออีกข้อหนึ่งแล้วกันดูจากเวลาขออีกข้อเดียวแล้วอันอื่นเดี๋ยวจะให้เป็นฝึกคิดนะมันมีข้อที่น่าสนใจก็คือข้อที่หน้าต่อไปเลยค่ะมีนา57หน้าห้าเดี๋ยวพี่จะขอกันรบกวนผู้หมู่ทำกันบ้านให้พี่นิดนึงนะคือข้อ2ในหน้า5เขียนวงกลมไว้เลยค่ะลองไปฝึกคิดข้อ2หน้า5แล้วก็ข้อ1หน้า6แค่ข้อ2ข้อค่ะ2หน้า5กับ1หน้า6เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเฉลยกันทำสรุปนะคะช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่หนูยังมีเวลาในการทบทวนนะคะอ่ะทุกคนดูที่ข้อที่1ค่ะข้อนี้พี่นุ้ยให้เวลาพวกหนูครึ่งนาทีแล้วตอบพี่ดิหนูเห็นกี่เซตหนูเห็นกี่เซตคะหนูเห็น2เซตดีมากเพราะถ้าได้เห็น2เซตหนูจะวาดช่อง7สีได้ไหมไม่ได้หนูต้องวาดอย่างนี้ค่ะก็คือ2เซตทั่วไปที่หนูเห็นนั่นแหละเนี่ยตัวเนี้ย A แล้วก็ B นะคะทีนี้ข้อเนี้ยไม่ยากอะไรเลยเหตุผลเพราะว่าถ้าเจออย่างนี้แล้วดูโจทย์มีจำนวนสมาชิกหนูคิดว่าหนูควรจะกำหนดบริเวณนะ1 2 3และ4หนูจะได้บริเวณขึ้นมาทั้งหมด4บริเวณพอหนูได้บริเวณมาแล้วนะคะดูต่อเลยค่ะสิ่งที่โจทย์ให้คือในบรรทัดที่2ค่ะเด็กๆแก้โจทย์เหมือนเดิมนะคะ NA แทนจำนวนสมาชิกของเซต A เพิ่ม N เข้าไปหน่อยค่ะรู้สึกจะพิมพ์ตกหมดเลยมั้งเนี่ยอ่ะดูในบรรทัดที่2ค่ะโจทย์บอกว่า n ของ a พรามยูเนียนกับ b มีค่าเท่ากับ30ตอบพี่นุ้ยก่อน a พรามยูเนียน b คือบริเวณไหนบ้างใจเย็นๆเอา a พรามก่อนนะ a พรามคืออีที่ไม่ใช่ a ลูกนอก a คือเลขอะไรบ้างคิด1กับ4พี่นุ้ยจะเอามายูเนียนกับ b อะค่ะ b คือ3กับ4สามสี่ยูเนียนกับหนึ่งสี่ได้เป็นอะไรคะได้หนึ่งได้สามแล้วก็ได้สี่การยูเนียนกันบริเวณที่ซ้ำเรานับเพียงแค่หนึ่งครั้งโอเคไหมคะนะเพราะฉะนั้นมันเลยได้ออกมาเป็นบริเวณที่หนึ่งสามแล้วก็สี่นะคะแล้วเขาถามต่อไปว่าเอ้ยเขาให้ต่อไปว่าจำนวนสมาชิกของ A ยูเนียนกับ B พรามมีค่าเท่ากับ18เหมือนเดิมค่ะทุกคนตอบแล้ว B พรามหรือ B complement ของพี่เป็นอะไรคะคือ1กับอะไรลูกคิดคือ2เฮ้ยถ้าพี่เอา1 2อ่ะมายูเนียนกับ A อ่ะ A คือ2 3พี่รู้จะได้ตรงนี้เป็นอะไร1 2แล้วก็3เก่งมากนะคะยังไม่พอค่ะโจทย์บอกอีกว่า N ของ A intersect B คือเลข3เฮ้ย A intersect B คือเลขอะไรเนี่ยใช่3มั้ยใช่แสดงว่าเราได้บริเวณ3แล้วนะคะแล้วโจทย์ก็น่ารักอีกโจทย์ให้ A พรามลบกับ B มีค่าเป็น8ตั้งสติ A พรามเราหาไว้แล้วคือ1กับ4การที่เอา A พรามมาลบกับ B หมายความว่าเอา A พรามเป็นตัวตั้งถูกมั้ยคะอะไรตรงไหนที่ซ้ำกับ B เอามันออกไป A พรามหรือ A complement คือ1 4B มีอะไรที่ซ้ำกับ A complement คะ4เพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือแค่อะไรลูกเหลือแค่1แสดงว่าตอนนี้บริเวณที่3คือ3ค่ะบริเวณที่1คือ8ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูกำลังจะได้อะไรบางอย่างโจทย์ต้องการอะไรคะจำนวนสมาชิกของเอกภพสัมภักทุกคนการที่หนูอยากได้ตัวนี้บอกพี่นุ้ยซิทั้งหมดมันคือบริเวณไหนบ้าง1บวก2บวก3บวก4ให้เวลา2นาทีลงมือหาค่ะ
ปรับเท่าไหร่ได้บริเวณ3คือ3นะได้บริเวณ1คือ8นะ2อันเนี้ยน่าจะเล่นกับตัวนี้ได้นะอ่ะหนูจะได้บริเวณเท่าไหร่คะได้2ใช่ไหมบริเวณที่2ถ้าหนูเอา1ไปแทนค่าเอา3ไปแทนค่าหนูจะได้2เป็นเท่าไหร่คะได้7ถูกต้องหนูได้อีก1ตัวแล้วค่ะดูต่อค่ะเล่นตัวนี้ต่อนะคะหนูรู้ว่า1ของหนูเนี่ยคือเท่าไหร่คือ3เอ้ย1ของหนูคือ8 3ของหนูคือ3เพราะฉะนั้น4ของหนูเป็นเท่าไหร่คะบริเวณที่4ก็เลยเป็น19โจทย์ต้องการตัวนี้ค่ะเป็นโจทย์การบวกเลขธรรมดา8บวก7บวก3แล้วก็บวกกับ19ตอบเท่าไหร่คะตอบเท่าไหร่คะ37นี่คือคำตอบโอเคนี่คือคำตอบเอาล่ะพี่ยังเหลือโจทย์ที่น่าสนใจนะคือพี่นุ้ยรวบรวมมาให้เนี่ยคือเป็นโจทย์ทั้งหมดของเซตที่ผ่านมานะคะนี่คือทั้งหมดที่มีสอบมาก่อนหน้านี้ทุกปีตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มสอบแกปแพทเพราะฉะนั้นข้อไหนที่พี่นุ้ยไม่ได้เฉลยเราไปฝึกทำถ้าทำไม่เข้าใจจริงๆมาถามพี่ได้นะคะถ้าทำไม่ได้จริงๆในส่วนตรงเนี้ยเราจะมาดูกันต่อเรื่องต่อไปที่พี่ก็พูดต่อเลยก็คือในเรื่องของจำนวนจริงทุกคนเปิดไปที่หน้า14นะคะในหน้า14พี่นุ้ยอ่ะแบ่งโจทย์ต่างๆมาให้พวกหนูแหละจริงๆก็แบ่งออกมาแบบเห็นชัดเจนมากว่าโอเคมันน่าจะเป็นตรงไหนบ้างนะคะแต่ทีเนี้ยตอนนี้ในเรื่องของจำนวนจริงหรือเรียลนัมเบอร์เนี่ยพี่นุ้ยจะต้องมีเรื่องคุยกับพวกเราก่อนเด็กๆคะจำนวนจริงเนี่ยมันมีสองเพศวะใครรู้บ้างว่าเพศไหนบ้างเพศแรกคือตรรกยะอีกเพศหนึ่งคืออตรรกยะนะมันก็เหมือนคนน่ะที่มีเพศหญิงแล้วก็เพศชายใช่ป่ะไม่มีใครที่สามารถระบุว่าเป็นทั้งเพศชายหญิงได้ในคนเดียวกันโอเคไหมอันนี้คือคิดในทางอุดมคติอย่าคิดถึงความเป็นจริงโอเคป่ะนะเพราะฉะนั้นบางคนเริ่มตั้งหน้าตั้งตาจะเถียงเหมือนเดียวเลยแหมนี่คือสองเพศเพราะฉะนั้นพี่นุ้ยก็จะบอกพวกหนูว่าแสดงว่าอย่างเงี้ยจำนวนจริงนะคะแสดงว่าจำนวนจริงถ้าหนูค้นพบแล้วว่าตัวนั้นเป็นตรรกยะแล้วเขามีโอกาสเป็นอตรรกยะไหมไม่เป็นไปไม่ได้ถ้าหนูเช็คว่าเป็นอตรรกยะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นตรรกยะได้ด้วยเช่นกันอย่างใดอย่างหนึ่งได้เท่านั้นไม่มีจำนวนจริงใดๆที่เป็นได้ทั้งตรรกยะและอตรรกยะโอเคนะทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อสิ่งที่เราต้องดูก็คือนิยามของมันค่ะแล้วตรรกยะคืออะไรล่ะเขาบอกว่าจำนวนตรรกยะเนี่ยมันคือจำนวนค่ะนะมันคือจำนวนที่เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะที่สามารถเขียนนะที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้อะไรก็ตามที่หนูสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้หนูใช้ได้หมดเลยหนูหาพื้นที่หน้าว่างก็ได้หนูหน้าว่างอีกข้างนึงอ่ะนะคะเพราะตรงนี้พี่นุ้ยไม่ได้เว้นว่างให้พวกหนูเขียนอันนี้พี่นุ้ยเสริมขึ้นมาให้พวกหนูแค่นั้นเองนะคะขอโทษทีแต่พี่นุ้ยข้ามตรงนี้ไปไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันสำคัญเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าอตรรกยะมันจะเป็นจำนวนที่สามารถเขียนให้รูปเศษส่วนได้ไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพี่นุ้ยไม่เขียนนะเรารู้กันเองนะถ้าตรรกยะเขียนได้อตรรกยะก็จะเขียนไม่ได้แต่ตัวที่พี่นุ้ยสนใจตอนนี้คือการที่พี่นุ้ยกำลังจะบอกพวกหนูว่าจริงๆอันนี้หนูเคยเรียนม.3มาแล้วล่ะแต่หลายคนอาจจะยังลืมๆไปบ้างสิ่งที่จะสอนก็คือพี่นุ้ยจะแบ่งให้หนูเห็นชัดเจนเลยว่าตรรกยะกับอตรรกยะตกลงว่ามันมีอะไรใครเป็นพวกไหนกันบ้างนะคะเพราะข้อสอบโอเน็ตถามนะคะตรงนี้นะข้อที่1ค่ะจำนวนตรรกยะ
คือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่รูปเศษส่วนได้ดังนั้นจำนวนที่เป็นเศษส่วน 100% ต้องเป็นตรรกยะนะคะในขณะที่อันที่2ค่ะเศษส่วนเป็นตรรกยะอันที่2ก็คือจำนวนเต็มแล้วทุกคนก็รู้ไปแล้วว่าจำนวนเต็มเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะคะพูดอีกครั้งดิ3ชนิดคือจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็ม0แล้วก็จำนวนเต็มลบเอาจะเอาลบก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะคะอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะนะทีนี้มันมีอีกจำนวนหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินแต่ทุกคนอาจจะไม่สนใจจำนวนนั้นเนี่ยคือจำนวนที่เรียกว่าจำนวนธรรมชาติหรือที่เราเรียกกันไฮโซว่าจำนวนนับนะจำนวนนับรู้จักไหมคะจำนวนนับเริ่มต้นที่1หรือ0คะหึ1หรือ0ลูกเอาไม่ใช่0เหรอแน่ใจแน่โอเค1ก็1นะคะมีน้องหลายคนไม่ใช่มีน้องบางคนมาถามพี่มิวว่าทำไมจำนวนนับต้องเริ่มต้นที่1นะหนูลองดูดิหนูชูขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้มีกี่นิ้วมี5นิ้วเหรอโอ้เท่ว่ะพี่นับได้3นิ้วอ่ะพี่นับได้3นิ้ว3นิ้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูให้จำนวนนับของหนูเริ่มต้นที่0มันจะเป็น0 1 2แล้วก็3มีใครเป็นบ้านับของที่0มั้ยคะไม่มีนะคะนะเพราะนั้นก็คือทำไมเริ่มต้นนับที่1จำนวนนับก็เลยต้องเริ่มต้นที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆแล้วข้อสอบก็จะถามหนูอย่างนี้ค่ะจำนวนนับกับจำนวนเต็มบวกหนูคิดว่าเป็นจำนวนเดียวกันไหมคิดจำนวนนับกับจำนวนเต็มบวกใช่จำนวนเดียวกันไหมใช่หรือไม่ใช่จบค่ะถูกต้องมันคือจำนวนเดียวกันจำนวนเต็มบวกเขียน i บวกลูกจำนวนเต็มศูนย์อย่าไปเขียนค่ะนะคะมันก็คือศูนย์จำนวนเต็มลบคือ i ลบจำนวนนับใส่ตัว n ค่ะลูกนะทำไมถึงใช้เป็นตัว n เพราะว่าในภาษาอังกฤษนะถ้าใครที่เรียนหลักสูตร EP จำนวนนับเนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียกว่า natural number นะนี่คือความหมายของคำว่าจำนวนนับนะคะ natural number จำนวนธรรมชาติซึ่งมันก็คือจำนวนนับแล้วเราก็ต้องรู้แล้วว่าตกลงทุกคนยอมรับพี่นุ้ยแล้วนะว่าจำนวนนับกับจำนวนเต็มบวกคือจำนวนเดียวกันใช้คำว่าเท่ากันได้เลยเป็นเซตที่เท่ากันเลยนะคะต้องใช้คำว่าเป็นเซตที่เท่ากันเป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์ลูกเป็นเซตอนันต์นะคะมีพ่อใครเชื่ออนันต์ปะถ้ามีพี่ขอโทษนะคะเอาเชียร์ละชิบหายดูข้อที่สามขอโทษนะคะไม่ได้ตั้งใจต่อไปข้ออันที่สามจำนวนที่สามที่น่าสนใจก็คือทศนิยมลูกจำนวนที่เป็นทศนิยมรู้จบนะทศนิยมรู้จบก็คือทศนิยมที่มันจบอ่ะโอเคนะไม่ต้องอธิบายนะอันนี้ง่ายๆแต่อันที่4เป็นทศนิยมเหมือนกันค่ะแต่เป็นทศนิยมที่ไม่รู้จบแบบซ้ำนะคะถ้าใครเคยเรียนม.2ชีวิตเคยผ่านการเรียนมานะคะก็จะรู้ว่าตอนที่เป็นทศนิยมแบบซ้ำคุณครูให้หนูเขียนเป็นเศษส่วนด้วยนะมโนค่ะมโนจำได้หรือไม่รู้นะไอ้ที่มันส่วนได้990 999อ่ะจำได้นะหนูเคยเรียนม.2กันไหมคะเคยอยู่เนาะโอเคทีนี้พี่นุ้ยไหนลองทบทวนสิเริ่มไม่น่าไว้วางใจยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่นุ้ยเขียนอย่างนี้ 1.234 แล้วก็มีจุดอยู่ข้างบนตัวนี้หมายความว่าไงพูดเป็นทบเป็นตัวแรกพูดแล้ว1จุด2 3 4 4ก็คือ4ซ้ำไปเรื่อยๆจริงป่ะแล้วถ้าไม่ได้เขียนอย่างนี้เอาใหม่1จุด2 3 4แล้วก็เขียนอย่างนี้กับอย่างนี้มันคือจำนวนอะไร1จุด3 4 3 4เคยเรียนม.2จริงด้วยนะคะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่นะคะแล้วถ้าไม่ได้เขียนอย่างนี้กับอย่างนี้ล่ะ1 2 3 4 2 3 4
ามสี่สองสามสี่ไปเรื่อยๆโอเคพี่เชื่อแล้วล่ะเพราะหนูเคยเรียนมานะคะแล้วถ้าไม่ได้เขียนอย่างนี้ล่ะมันจะเป็นจำนวนอะไรว่ามาหนึ่งจุดสองมาเลยวะเออสงสัยไหมมันคือจำนวนอะไรวะมีใครอยากตอบไหมมีใครอยากตอบไหมมันควรจะเป็นหนึ่งจุดอะไรหนึ่งจุดอะไรสองไม่ตัวนี้เลยที่ไม่ลืมที่มั่นใจด้วยที่มั่นใจว่าเขียนอย่างเงี้ยมันไม่เป็นจำนวนอะไรวะฮะมีใครอยากตอบไหมเร็วมีใครอยากตอบไหมไม่อยากตอบอ่ะโอเคนะคะไม่ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตอบให้ก็ได้เอาเป็นว่าตัวเนี้ยนะถ้าสมมติว่าพวกหนูเนี่ยตอบออกมาเป็นจำนวนไหนแล้วหนูมั่นใจว่าใช่หนูจะกลายเป็นนักคณิตศาสตร์เอกของโลกคนใหม่ขึ้นมานะคะเพราะว่ายังไม่มีนักคณิตศาสตร์คนไหนที่หาค่าอะไรบ้าๆแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยอย่าเสลอไปเขียนที่ไหนนะคะมันไม่มีเอาไว้นะเอาออกไปแหมรีบเชียร์ทุกคนตั้งใจนะกูเดี๋ยวรอจดนะมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของทศนิยมไม่รู้จบแบบซ้ำแบบเข้าใจนิดนึงอ่ะต่อไปมีอะไรอีกใครรู้บ้างพี่ไม่ขอเพิ่มข้อที่5ข้อที่5ก็คือบรรดาค่ารากรู้จักรากก็รากที่2รากที่3เงี้ยนะคะค่ารากที่ถอดได้เอาเข้าไปนะคะค่ารากที่ถอดได้ค่ารากที่ถอดได้นะคะเช่นก็อย่างเงี้ยถอดได้ไหมได้อย่างเงี้ยถอดได้ไหมก็ได้อีกเช่นกันถ้าหนูถอดได้มันเป็นตรรกยะโอเคนะคะอันนี้ก็คือไปเรื่อยๆนะคะต่อไปหมดแล้วคราวนี้มาดูอัตตกยะถ้าค่ารากที่ถอดได้เป็นตรรกยะดังนั้นแสดงว่าอันที่หนึ่งค่ะค่ารากที่ถอดไม่ได้ก็จะต้องเป็นอัตตกยะนะค่ารากที่ถอดไม่ได้นะถอดไม่ได้อย่างเช่นรูท2อย่างเงี้ยนะรูท2นะคะรากที่3ของ24อย่างเงี้ยถอดไม่ได้นะคะนะไอ้พวกที่ถอดไม่ได้นี่ไม่ใช่เลยแล้วข้อที่2ค่ะก็คือทศนิยมที่ไม่รู้จบและไม่ซ้ำนะคะที่ไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำคงไม่ต้องบอกนะว่ามันคืออะไรทุกคนรู้จักแบบไม่ซ้ำนะคะคือไปเรื่อยๆโดยที่บอกว่าต้องมานั่งหารไปเรื่อยๆนะคะแบบไม่ซ้ำด้วยต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3เนี่ยคือตัวนี้เลยแล้วถ้าหนูเรียนม.5 หนูจะต้องเรียนเรื่อง exponential กับ logarithm หนูจะต้องเจอตัวนี้มันคือฐานที่เป็น exponential หรือ e เดี๋ยวจะต้องคุยกันเพราะว่ารู้สึกมีตัวที่ต้องพูดอยู่คือ e ตัวนี้นะคะที่ถือว่าเป็นจำนวนอัตตกยะระวังให้ดีนะคะข้อสอบออก pi กับ e นะคะ pi กับ eอ่ะอันนี้คือคร่าวๆค่ะที่อยากจะบอกพวกหนูแต่ว่าคือสิ่งที่พี่นุ้ยจะถามพวกหนูเนี่ยอย่างเช่นใครตอบพี่นุ้ยได้บ้างว่าอ่ะไหนๆดูนะถ้าพี่นุ้ยมีจำนวนหนึ่งดู1 2 1 1 2อันต่อไปก็จะเป็น1 1 1 2แล้วก็จุดหนูจะต้องรู้เลยว่าตัวต่อไปต้องมี1กี่ตัวคะมี1 4ตัวพี่นุ้ยถามว่าตัวเนี้ยเป็นตรรกยะหรืออัตตรรกยะเป็นออ่างหรือตอเต่าไม่มีอเต่าค่ะลูกนะคะอย่าเนียนนะคะคนตอขึ้นมาแล้วกูอ่างก็ได้นะคะอ่างหรือตอเต่าถูกต้องค่ะจำให้ดีนะคะมันเป็นอัตตกยะบางคนบอกเอ้าพี่นุ้ยคะมันมีแพทเทิร์นตัวที่จะเป็นตัวแยกก็เป็นตรรกยะหรืออัตตกยะของทศนิยมที่ไม่รู้จบคือแค่ซ้ำกับไม่ซ้ำอย่างนี้ถือว่าซ้ำไหมอย่างนี้ถือว่าซ้ำไหมคะ
ไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นชีต้องเป็นอัตตกยะนะคะนะตรงนี้คืออีกอันนึงที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นดูลักษณะโจทย์ดีกว่านะไอ้อย่างเงี้ยแพทหนึ่งนานๆออกทีไอ้ตัวที่ออกบ่อยๆคือตัวที่สรุปอยู่ในเล่มนี้นะคะนะอ่ะเริ่มต้นข้อหน้า14เนี่ยพี่นุ้ยบอกว่าลักษณะโจทย์ที่มันจะออกแพทหนึ่งในเรื่องของจำนวนจริงมันจะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะมาดูลักษณะโจทย์แบบแรกลักษณะโจทย์แบบแรกมันจะถามเกี่ยวกับสมบัติโจทย์ลักษณะของสมบัติเนี่ยพี่นุ้ยต้องบอกเลยว่าพวกหนูจะต้องไปฝึกไปดูไอ้พวกในหนังสือสสวทที่คุณครูสอนอะนะว่าสมบัติของจำนวนจริงมันมีอะไรบ้างคุณสมบัติปิดสมบัติการสลับที่หรือสมบัติอะไรก็ตามนะคะตรงนั้นพี่นุ้ยจะขอข้ามไปก่อนเพราะว่าตัวนี้หนูจะทำได้หนูต้องทำโจทย์ให้เยอะพอสมควรแต่ข้อที่พี่นุ้ยจะเริ่มคือแบบที่สองค่ะเด็กๆแบบที่สองเนี่ยนะคะเป็นโจทย์การแก้สมการพหุนามพี่นุ้ยไม่แน่ใจว่าของหนูเหมือนพี่ป่ะของหนูเนี่ยมันจะมีเป็นปื้นตรงคำว่าสมการพหุนามไหมมีไหมเออแล้วหนูลองเปิดไปหน้า15นะมันก็จะมีปื้นในข้อ3เป็นอะสมการทำไมพี่นุ้ยต้องทำเป็นปื้นเป็นปื้นเพราะว่าบางคนอาจจะสับสน2เป็นสมการแต่3เป็นอะไรคะอะสมการนะคะนะแต่สิ่งที่เหมือนกันคือมันเป็นพหุนามโอเคนะคะสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นพหุนามถ้าเป็นลักษณะโจทย์แบบ2กับ3จะถือว่าเป็นโจทย์ที่ง่ายมากนะคะจะเป็นโจทย์ที่ง่ายมากยกตัวอย่างง่ายๆอย่างข้อ2เนี่ยอ่ะพี่นุ้ยเชื่อว่าทุกคนผ่านการเรียนม.3มาแล้วนะพี่นุ้ยถึงบอกเสมอมีน้องๆบางคนที่ไลน์มาถามพี่ว่าหนูพื้นฐานอ่อนมากเลยอ่ะแล้วหนูจะเรียนได้ไหมพี่บอกหนูไปว่าถ้าหนูบวกลบเศษส่วนเป็นคูณหารเศษส่วนเป็นและหนูแยกตัวประกอบเป็นหนูก็จะเรียนทันเพื่อนนะคะแต่ถ้าหนูยังไม่คล่องหนูต้องไปฝึกนะคะทุกคนดูค่ะพี่นุ้ยจะใช้ตัวอย่างในการอธิบายหลักข้อ2ทวนให้พวกหนูครั้งนึงข้อ2เนี่ยโจทย์การแก้สมการพหุนามถ้าหนูยังจำกันได้หนูจำได้ไหมหนูจะมี3พจน์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือพหุนามพหุนามจำเป็นต้องเป็นกำลัง2เสมอมั้ยคะอาจจะเป็นกำลัง4ได้มั้ยได้อย่างเงี้ยคือพหุนามลักษณะของพหุนามนะคะเขาบอกว่าถ้าหนูมีตัวเนี้ยเป็น0นี่คือสมการหน้าตาของเขาคือสมการนะวิธีการทำทำยังไงเนี่ยลองทวนระลึกชาติที่ม.3คุณครูให้หนูทำไมคะแยกตัวประกอบเป็นกี่วงเล็บ2วงเล็บแล้วคุณครูก็ให้ทํา x แบบนี้ใช่มั้ยคะตรงนี้ได้เป็น3เท่าไรคะเป็น2ตรงนี้เป็นเครื่องหมายอะไรลูกเป็นบวกโหโคตรเบบี้อ่ะ x ของหนูได้กี่ตัวได้เลยนะคะได้ลบ2กับลบ3โหเก่งมากเลยนะคะหนูคิดว่าแพทย์1จะออกมั้ยคะอย่างเงี้ยถ้ามันออกมันคงไม่ได้60จาก300นะแต่ทีนี้สิ่งที่ไม่รู้จะพูดเนี่ยคือบรรทัดนี้ค่ะเวลาที่หนูเนี่ยจะตอบคือพี่ต้องซีเรียสเพราะว่าเวลาที่ตอบในห้องสอบเนี่ยมันจะเป็นช้อยหรือเป็นเติมคำแต่หนูก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้หนูได้ x เป็นลบ2กับลบ3หนูตอบแบบนี้ถ้าหนูไปเรียนมหาลัยหนูจะได้คะแนนเป็น0นะคะหนูจะต้องตอบแบบนี้ค่ะเซตคำตอบเซตคำตอบแสดงว่าต้องมีปีกไหมมีคำว่าเซตเนี่ยของสมการคือนะคะของสมการคือใส่ปีกค่ะเอาบรรดาตัวเลขนี้มาใส่แบบนี้นี่คือสิ่งที่หนูจะต้องฝึกให้เป็นนิสัยนะต้องฝึกให้เป็นนิสัยนะคะก็คืออันนี้คือมันง่ายมากนะคะเพราะนั้นนี่คืออีกลักษณะโจทย์ที่แค่เอาไปใช้เขาคงไม่ถามตรงๆนะแต่พี่ต้องพูดเพราะว่าบางคนอาจจะหลงลืมๆไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่นุ้ยคงจะไม่พูดอะไรมากก็ขออนุญาตข้ามแต่ว่าสิ่งที่จะเพิ่มเติมกับสมการพหุนามคือตัวนี้ค่ะตรงในจดอันที่2นะก็คือว่าถ้าสมมติหนูเจอสมการกำลัง2สมการกำลัง2ของหนูเป็นอย่างนี้ลูกดูนะเดี๋ยวพี่เขียนใหม่สมการกำลัง2สมการพหุนามนะคะกำลัง2ทำไมถึงต้องสนใจกำลัง2เพราะว่าบางครั้งเขาให้หนูมาเป็นอย่างนี้ ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะเดี๋ยวถ้าหนูเรียนไปเรื่อยๆนะหนูจะรู้เลยว่าถ้าหนูมองอย่างนี้ปุ๊บนอกจากหนูจะนึกว่ามันสมการพหุนามแล้ว
หนูจะต้องมี imagine ว่าเขาคือพาราโบลานะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันลูกนะคะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนถ้าหนูมีสมการว่าอูนังกำลังสองแล้วหนูแยกตัวประกอบไม่ได้คุณครูให้สอนให้หนูหา x ยังไงฮะใช้สูตรใช่ไหมไหนพูดสิทวนเร็วลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลังสองลบ 4a 4ส่วน 2a น้องๆจะเก่งมากกับตรงนี้น้องๆจะท่องลบเป๊ะมากแต่อยู่ในห้องสอบทำไมไม่คิดถึงสูตรนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นทุกครั้งนี่คือสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่นุ้ยต้องพูดตรงนี้เพราะว่าอยู่ในห้องสอบและสนามสอบแพทหนึ่งหนูได้เรียกใช้แน่นอนในข้อใดข้อหนึ่งนะคะมันจะมีบางข้อที่หนูต้องเรียกเขามาช่วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นสมการเป็นกำลังสองปุ๊บย้ำสมการกำลังสองถ้าหนูอยากหาค่า x ในกรณีที่หนูแยกตัวประกอบไม่ได้ให้หนูใช้สูตรได้เลยนะคะสูตรนี้ไม่ใช่สูตรลัดลูกเป็นสูตรที่นักคณิตศาสตร์ก็คิดคำนวณขึ้นมาพิสูจน์ออกมาเสร็จแล้วนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตัวนี้ขออนุญาตสรุปเพิ่มเติมคือสิ่งที่อยู่ใต้รูทค่ะนักคณิตศาสตร์มีข้อกำหนดอยู่ว่าสิ่งที่อยู่ใต้รูทเนี่ยห้ามติดลบเด็ดขาดเป็นศูนย์ได้แต่ห้ามติดลบนะคะเพราะว่าจำนวนใดก็ตามที่ใต้สแควร์รูทติดลบเขาจะไม่เรียกว่าจำนวนจริงแต่เขาจะไปเรียกว่าจำนวนในม.5คือจำนวนอะไรคะเชิงซ้อนหรือ complex number โอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เราเรียนเรื่องจำนวนจริงอยู่เพราะฉะนั้นเรามาดูเงื่อนไขของตัวนี้ค่ะนะมาลองสรุปเรื่องเงื่อนไขของ b กำลังสองลบ 4ac ซึ่งมันคือก้อนใต้รูทเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดออกมาแล้วเป็นค่าบวกค่าบวกคือมากกว่า0นะคะนะพี่ด้วยขอใช้คำว่าถ้าตัวนี้แล้วเขาบอกว่าบอกว่านะ x จะเป็นจำนวนจริง2จำนวนนะคะจะเป็นจำนวนจริง2จำนวนก็คืออย่างเงี้ยข้อเนี้ยค่ะได้จำนวนจริง2จำนวนแสดงว่า b กำลัง2ลบ 4ac เขาต้องเป็นบวกโอเคไหมคะอันที่2ลูกถ้าเกิดว่าหนูจะมองข้ามตรงนี้นะข้อสอบมันชอบเล่นตรงนี้นะคะตรงนี้เลยที่พี่รุ่ยกำลังเขียนเนี่ยแล้วหนูจะได้คำตอบจากตรงนี้เลยนะแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ก้อนนี้ของหนูทะลึ่งเท่ากับศูนย์อะนะคะสิ่งที่หนูจะต้องได้คือเขาบอกว่า x ของหนูนะคะจะเป็นจำนวนจริงนะคะ x ของหนูจะเป็นจำนวนจริง1จำนวนได้เพียงแค่ค่าเดียวตัวที่จะเห็นได้ชัดยกตัวอย่างให้หนูเห็นภาพก่อนอย่างเช่นx กำลัง2บวก 2x บวก1เท่ากับ0เดี๋ยวหนูจะเห็นเลยว่าเวลาที่หนูทำหนูจะได้เป็น x บวก1 x บวก1ตรงนี้เท่ากับ0แสดงว่า x ของหนูมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลบ1อย่างนี้คือการที่เป็นจำนวนจริงเพียงแค่1จำนวนเดี๋ยวหนูลองเอา b กำลัง2ลบ 4ac ไปใส่หนูจะพบว่ามันมีค่าเป็น0ค่ะโอเคนะอันนี้พี่แค่สรุปให้พวกหนูดูก่อนต่อไปลูกอันที่3ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ b กำลัง2ลบด้วย4AC ของหนูทะลึ่งติดลบขึ้นมาก็คือใต้รูทติดลบสิ่งที่หนูจะได้ก็คือว่าไม่มีจำนวนจริง x นะคะไม่มีจำนวนจริง x แค่นี้นี่คือสิ่งที่พี่รู้ต้องพูดเพราะว่าข้อสอบมันเล่นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนข้างล่างที่พี่นุ้ยได้ทำเป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พี่รู้จะทบทวนให้พวกหนูก่อนเบื้องต้นนะคะก็คือในการที่หนูจะหาคำตอบของจำนวนจริงที่เป็นอสมการได้ก่อนที่หนูจะไปถึงจุดนั้นหนูลองมาทบทวนก่อนสิว่าบรรดาช่วงทั้งหลายที่หนูเคยเรียนมาเนี่ยหนูเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอ่ะดูนะคะเรามีข้อตกลงอยู่อย่างนึงว่าถ้าเรามีช่วงตรงนี้พูดผิดถ้าเรามีมีเส้นตรงอยู่เส้นนึงเส้นตรงเส้นนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าเส้นจำนวนลูกนะคะเส้นจำนวนก็คือถ้ายิ่งไปทางขวายิ่งเพิ่มขึ้นถ้าไปทางซ้ายก็ยิ่งทำไมคะลดลงนี่คือเส้นจำนวนค่ะนะนี่คือเส้นจำนวนเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเขามีตรงเนี้ยเป็น a ตรงนี้เป็น b แสดงว่า a ต้องทำไมกว่า b คะน้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่าถูกต้องถ้าเขามีแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเขามีเซตคำตอบเขียนได้เป็นอย่างนี้
แล้วก็อย่างนี้เวลาตอบเซตคำตอบของช่วงนี้ให้หนูตอบว่ามันคือช่วงอะไรคะปิดถ้าดำดำทึบทึบจะเป็นก้ามปูปิดปิด A ไปจนถึงปิด B นี่คือเซตคำตอบที่หนูจะต้องตอบให้ได้การปิดหรือการทึบหมายความว่าหนูเอา A เป็นคำตอบด้วยโอเคไหมคะและหนูต้องเอา B เป็นคำตอบด้วยในระหว่างที่เอาอยู่แล้วโอเคไหมคะนะเอาใหม่ค่ะจากตรงนี้จากตรงนี้ถ้าตรงนี้หนูเป็น A ตรงนี้หนูเป็น B แล้วหนูมีแบบนี้แสดงว่าหนูเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรคะหนูไม่เอา A แต่หนูเอาอะไรลูกเอา B ตรงนี้เอาไหมเอาเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นโป่งๆมันจะถูกแทนด้วยเครื่องหมายวงเล็บโอเคนะคะเป็นวงเล็บ A แล้วตรงนี้เป็นปิดอะไรลูกปิด B ทุกคนเข้าใจนะคะนะหรืออ่ะทวนใหม่ถ้าในบางครั้งหนูเห็นแบบนี้ค่ะเป็นโป่งๆทั้งคู่ความหมายคืออะไรคะไม่เอาทั้ง A ไม่เอาทั้ง B ถูกต้องสุดท้ายค่ะอันนี้คือช่วงที่ทวนนะคะถ้าพี่นุ้ยมี A พี่นุ้ยมี B อันดับแรกสีน้ำเงินพี่นุ้ยเขียนแบบนี้แล้วก็ไปแบบนี้พี่นุ้ยจะเขียนเซตคำตอบได้ยังไงให้เริ่มจากซ้ายมือเสมอค่ะมันไปนะจุดไกลแสนไกลทางลบหรือทางบวกเพราะฉะนั้นเขาต้องมาจากลบอะไรคะอินฟินิตี้กับลบอินฟินิตี้เขาจะต้องอยู่กับเครื่องหมายวงเล็บเท่านั้นโอเคไหมคะนี่คือข้อตกลงของเราลบอินฟินิตี้มาจนถึงอะไรคะปิดหรือเปิดปิดเพราะนางทึบแบบนี้เอาไม่เอาเอาแต่ถ้าเกิดเจอแบบนี้มันคืออะไรคะเปิด B ไปจนถึงอะไรคะอินฟินิตี้ทันไหมคะทันนะคะเอาใหม่ค่ะจากตรงนี้เนี่ยถ้าพี่นุ้ยจะเขียนในรูปของเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้พี่นุ้ยจะเขียนได้ว่า x ของพี่นุ้ยทำไมกว่า a มันน้อยหรือมันมากกว่า a น้อยกว่าเท่ากับ a ได้ไหมเท่ากับ a ได้ไหมเท่ากับ a ด้วยส่วนตรงนี้ค่ะสีแดง x ของพี่นุ้ยทำไมกว่า b คะมากกว่า b มีเท่ากับไหมคะไม่มีเท่ากับโอเคนะทุกคนเข้าใจตรงกันส่วนตรงนี้ค่ะพี่นุ้ยขอเขียนอีกตรงนี้เวลาพี่นุ้ยจะเขียน x x อยู่ตรงกลางค่ะแต่ x มากกว่าใครคะมากกว่า a มีเท่ากับไหมไม่มีตรงนี้น้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่า b มีเท่ากับไหมคะไม่มียังไม่พอค่ะตรงนี้เร็ว x มากกว่า a มีเท่ากับไหมลูกไม่มีตรงนี้มีเท่ากับไหมคะตรงนี้มีเพราะว่ามันทึบนะคะสุดท้ายค่ะข้างบนเร็วมันก็จะได้ออกมาเป็น xมากกว่าหรือเท่ากับ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B แบบนี้นั่นเองโอเคนะผ่านไปอันนี้คือสิ่งที่พี่ต้องทบทวนพวกหนูก่อนเพราะว่าอย่าเพิ่งมองข้ามมันนะคะอย่าเพิ่งมองข้ามมันแค่นี้แหละเปิดต่ออย่าเพิ่งไอ้โจทย์ยากๆอ่ะพี่กลัวพวกหนูตายก่อนนะคะอย่าเพิ่งใจเย็นคราวนี้มาดูอันที่3ลักษณะโจทย์แบบอันที่3คือตัวสตาร์ทที่จะเข้าสู่โหมดที่มันจะวุ่นวายก็คือเป็นเรื่องของอสมการพหูนามนะคะหลายๆคนเรียนไม่ใช่หลายๆคนทุกคนแหละเรียนมาแล้วนะคะลักษณะของโจทย์แบบนี้นะมีหลักการคร่าวๆยังไงย้ำอีกครั้งนึงนะคะลักษณะโจทย์อันที่3คือเป็นลักษณะโจทย์ที่ไม่มีค่าสมบูรณ์อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นยังเบบี๋อยู่นะข้อสอบคงไม่ถามตรงๆเพราะมันง่ายเกินไปนะข้อนี้เขาบอกว่าพี่นุ้ยจะใช้ข้อสอบใช้ตัวอย่างในการอธิบายหลักการนะคะเด็กๆข้อนี้หนูจะเห็นว่ามันมีพหูนามคือ 2x กำลัง 2ใช่ป่ะบวกกับ 5x ลบด้วย 3แต่ทำไมกว่า0คะน้อยกว่า0อย่าเพิ่งไปสนใจว่าอันไหนน้อยกว่าหรือมากกว่าเด็กๆฟังนะพี่จะพูดหลักการจากตรงนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแต่เวลาคิดคล้ายๆสมการแหละสิ่งแรกเวลาที่หนูจะแก้อสมการนะคะหนูต้องดูก่อนว่า x
ที่มันมีดีกรีสูงสุดมีสัมประสิทธิ์เป็นลบเอ้ยเป็นบวกหรือยังถ้ามันยังให้หนูย้ายข้างไปให้มันเป็นบวกเข้าใจไหมคะนะเพราะไม่งั้นมันจะผิดย้ำนะคะการที่หนูจะทำอสมการพหูนามได้สัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรที่กำลังสูงสุดจะต้องเป็นอะไรเสมอเป็นบวกเสมอหนูถึงจะทำแก้อสมการหาต่อได้เพราะฉะนั้นทุกคนดูค่ะข้อนี้หนูแยกนี้หนูจะได้เป็นอะไรบ้าง 2x เป็น x แล้วอะไรต่อคะตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น1ตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยลบตรงนี้เป็นบวกเด็กๆจะรู้เลยว่าข้อนี้เนี่ยหนูถ้าหนูหลับตาคิดหนูจะได้ x ออกมากี่ค่า2ค่าตัวแรกคืออะไรคิดสิ1ส่วน2จับตรงนี้ใช่ไหมอีกอันนึงคือเลขอะไรลูกลบ3คนง่ายเลยตั้งเส้นจำนวนดิแล้วเอาตัวเหล่านี้มาใส่ในเส้นจำนวนตัวน้อยอยู่ซ้ายตัวมากอยู่ขวาโอเคไหมคะคุณครูสอนหนูแล้วค่ะพอหนูใส่เส้นจำนวนแบบนี้แล้วฟังนะคะเราจะให้มีการสลับเครื่องหมายบวกลบบวกกันดังนี้เซตให้ขวามือสุดเป็นบวกแล้วสลับเครื่องหมายไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดทุกช่วงโอเคไหมคะอันนี้มันมี3ช่วงพอเซตตรงนี้เป็นบวกปุ๊บตัวนี้ก็เป็นลบแล้วก็เป็นบวกสลับไปเรื่อยๆถ้ามันมีอีกช่วงนึงข้างล่างอันต่อไปก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นลบโอเคไหมเสร็จปุ๊บให้หนูดูค่ะมันน้อยกว่า0น้อยกว่า0เป็นบวกหรือเป็นลบน้อยกว่า0มันต้องเป็นลบถูกไหมคะถ้าเป็นลบหนูต้องเลือกช่วงลบมาตอบมันมีเครื่องหมายเท่ากับไหมคะถ้าไม่มีต้องโปร่งที่จุดขอบแล้วลากให้เต็มช่วงเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาตอบให้ตอบว่าเซตคำตอบของหนูเนี่ยมันคือนะเปิดลบ3ไปจนถึงเปิด1ส่วน2นี่คือสิ่งที่หนูจะต้องตอบให้ได้พี่กำลังทวนให้นะคะอย่างนี้ข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้ออกตรงๆหรอกแต่มันถือว่ายังไงหนูก็ต้องรู้จักตรงนี้ก่อนเป็นการเริ่มต้นไม่งั้นหนูจะทำข้อสอบไม่ได้นะคะนะอันนี้คืออันดับแรกก็คือเป็นอสมการค่ะแล้วก็มีเครื่องหมายนะที่หนูจะต้องสนใจหลักการทำตรงนี้ต้องทำสัมประสิทธิ์ที่มีกำลังเยอะสุดให้เป็นบวกเสมอนะคะถึงจะทำได้คราวนี้มาดูตัวอย่างต่อไปพี่ก็พัฒนาอัพเวลขึ้นมานิดนึงเป็นเศษส่วนนะเป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตรงนี้ใครยังไม่เสร็จมีไหมยกมือขึ้นเอาเลยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดของโจทย์ที่เป็นเศษส่วนเนี่ยคืออะไรคือตัวนี้ค่ะหลายคนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยสิ่งที่เห็นในโจทย์ข้อนี้อันแรกพี่เชื่อว่าต้องเหมือนกันคือทุกคนจะพยายามที่จะเอาx บวก2ยกกำลัง2 x บวก1ยกกำลัง2คูณตลอดใช่หรือไม่นี่ก็อีกวิธีนึงที่หนูทำได้เหมือนกันแต่พี่นุ้ยแนะนำขออนุญาตใช้คำว่าแนะนำนะคะแนะนำให้พวกหนูเลี่ยงวิธีนี้นะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเล่นเทอมกำลัง2แล้วเอาคูณกันตลอดเนี่ยปัญหาของพวกหนูเวลาอยู่ในห้องสอบคือความสับเท่าตัวเลขยิ่งเยอะความสับเท่ายิ่งเยอะโอเคนะเพราะนั้นเราต้องเลี่ยงการเอากำลัง2คูณตลอดถ้าไม่จำเป็นพยายามอย่าทำนะคะแล้วหนูจะต้องทำยังไงบางคนบอกคุณควายแม่งเลยถ้าตรงเนี้ยเป็นสมการหนูคูณควายได้พี่นุ้ยไม่ว่าโอเคไหมคะแต่ถ้าเป็นอสมการปัญหาเกิดเพราะหนูไม่รู้ว่า x บวก2กับ x บวก1เนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบปัญหาของการเป็นบวกเป็นลบมันจะมีผลต่อเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแน่นอนค่ะดังนั้นหนูไม่สามารถที่จะทำคูณไขว้ได้แล้วหนูจะต้องทำยังไงทุกคนฟังให้ดีนะคะสิ่งที่หนูจะทำได้มีอย่างเดียวนะตอนนี้ถ้าไม่คูณกำลัง2คือใช้ความรู้ตอนป.6ย้ายข้างป.6ยังไม่ย้ายข้างหรอย้ายป.5นะย้ายข้างธรรมดาค่ะย้ายมันมาเลยลูกเอาพี่นุ้ยคะหนูเอาอันนี้มาฝั่งนี้ได้ไหมได้แล้วแต่แกจะทำนะแต่พี่ถนัดเอาขวามาซ้ายนะย้ายข้างแล้วยังไงต่อป.6ก็เรียนแล้วค่ะคุณครูบอกว่ามีเศษส่วน2อันบวกลบกันอยู่คุณครูสอนให้หนูหาคลอโนค่ะ
คอรนอของหนูถ้าคิดหาตัวร่วมไม่ได้คูณกันแม่งเลยนะแล้วยังไงต่ออ่ะดูใครที่ตามไม่ทันพี่ต้องจะไปช้าๆนะตัวนี้คือ x บวก2ใช่ไหมคะแต่นี่คือคอรนอทั้งหมดแสดงว่าก้อนเนี้ยมันขาดอะไรลูก x บวก1ถูกไหมคะเราก็เลยเอา x บวก1คูณเข้าไปแบบนี้โอเคนะคะตรงนี้ติดลบไปตามโจทย์ตรงนี้คือ x บวก1ค่ะอันนี้คือคอรนอเขาขาดก้อนไหนคะ x บวก2หนูก็คูณด้วย x บวก2คูณ1ก็คือก้อนนี้ค่อยๆทำค่ะอย่าใจร้อนกระจาย3เข้าไปค่ะกลายเป็น 3x บวกอะไรลูกบวก3กระจายลบเข้าไปข้างในกลายเป็นลบอะไรคะลบ x ลบอะไรอีกคะลบ2หารด้วย x บวก2คูณ x บวก1ไม่ต้องเสลอคูณเข้าไปนะคะเพราะถ้าหนูคูณเข้าไปเดี๋ยวหนูก็ต้องแยกออกมาจะทำแปะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะ 3x ลบ x เหลือเท่าไหร่เหลือ 2x เก่งมากค่ะลูกใครๆก็ตอบไม่ได้พวกหนูตอบได้เก่งมากเลยนะคะนะ3ลบ2เป็นอะไรคะเป็นบวก1นะฮะตรงนี้ก็ x บวก2แล้วก็ x บวก1แบบนี้ตรงนี้มากกว่าเท่ากับ0ทุกคนจบที่ตรงนี้ค่ะจบที่ตรงนี้แหละจากก้อนเนี้ยหนูจะเอามาเขียนเส้นจำนวนได้โดยที่หนูจะมีตัวเลขที่เป็น x อยู่3อันอันดับแรกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเจอเป็นเศษส่วนให้หนูเขียนข้อห้ามไว้ก่อนเลยข้อห้ามของการเป็นเศษส่วนคือส่วนห้ามเป็นอะไรลูกเยี่ยมมากส่วนห้ามเป็น0แสดงว่า x ของหนูห้ามเป็นอะไรบ้างห้ามเป็นลบ2และห้ามเป็นอะไรคะห้ามเป็นลบ1อันเนี้ยก้อนเมฆเอาไว้เลยแล้วหนูจะหาเส้นจำนวนยังไงดูนะคะให้หนูมองเป็น3ก้อนนะคะนี่คือก้อนที่1ค่ะนี่คือก้อนที่2และนี่คือก้อนที่3คิดตามนะคะก้อนที่1หนูได้ x เป็นอะไรคะก้อนบนได้ x เป็นอะไรคะลบ1ส่วน2ก้อนที่2ข้างล่างได้ x เป็นอะไรคะลบ2ก้อนที่3ข้างล่างได้ x เป็นอะไรคะได้เป็นลบ1หนูเอาตัวเลข3ตัวเนี้ยค่ะมาเขียนบนเส้นจำนวนตัวที่น้อยที่สุดอยู่ซ้ายนะตัวที่น้อยที่สุดอยู่ซ้ายแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน2เสร็จแล้วค่ะแล้วหนูใช้หลักการเดิมที่พี่รุ่ยสอนหนูเมื่อกี้หลักการอะไรคะเล่นเครื่องหมายค่ะเส้นขวามือสุดเป็นเครื่องหมายอะไรแล้วก็ไล่ไปเลยบวกลบบวกลบเอาให้หมดทุกช่วงค่ะยังไม่พออันดับต่อไปดูข้อห้ามเร็วห้ามเป็นลบ2กับห้ามเป็นลบ1ปองตรงเอาไว้ก่อนปองตรงเอาไว้ก่อนเพราะเขาห้ามแล้วเรามาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการค่ะดูก้อนที่เป็นอสมการล่าสุดมากกว่าหรือน้อยกว่า0เอาบวกหรือเอาลบเอาบวกหรือเอาลบเอาบวกถ้าเอาบวกมันมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยจริงๆแล้วควรจะต้องเป็นทึบหรือเป็นโป่งมันมีเครื่องหมายเท่ากับจะต้องเป็นทึบตรงนี้ไม่ห้ามฉันทึบแล้วลากไปตรงบวกตรงนี้มีบวกจริงๆต้องทึบแต่ทึบได้ไหมตรงนี้ไม่ได้เพราะเราห้ามเอาไว้จบแล้วค่ะนี่คือเซตคำตอบนะเซตคำตอบของหนูก็คือเปิดลบ2เปิดลบ1เฮ้ยได้ด้วยมันขาดตอนทำยังไงยูเนียนค่ะยูเนียนค่ะยูเนียนด้วยปิดลบ1ส่วน2ไปจนถึงอะไรคะเด็กๆอินฟินิตี้นะไปจนถึงอินฟินิตี้นี่คือยังเบบี้อยู่นะคะนี่คือยังเบบี้อยู่เปิดต่อเลยเดี๋ยวดูเวลาก่อนขออีกหน่อยอย่าเพิ่งหลับตบหน้าตัวเองตบแรงๆอนุญาตให้วิ่งเรียนได้นะคะหนูเต็มที่ได้เลยในห้องมันมีอนาบริเวณเยอะนะอยากวิ่งวิ่งเลยนะคะหายใจเข้าลึกๆพรุ่งนี้นะคะโดเมนกับเลนมันคือเรื่องที่พวกหนูเนี่ยอยากจะกินยาตายนะคะขอความกรุณากระทิงแดงแรงเยอะยาอีกินมาให้เต็มที่นะคะ
กคนดูต่อหน้า16เดี๋ยวพี่นุ้ยพูดจบหน้านี้พี่จะปล่อยเบรกสัญญาหน้านี้ก็จะมีประมาณ4 example อ่ะ2 2 2แล้วกัน2ใน4ขี้บ่นไว้เด็กเนี่ยลมเสียทุกคนดูต่อแล้วอันต่อไปค่ะมาดูเลยตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่าจงหาเซตคำตอบนะคะจงหาเซตคำตอบของสแควร์รูท 2x ลบ1หารด้วย2น้อยกว่า1ส่วนด้วยสแควร์รูท x ลบ2อ่ะเห็นปุ๊บสิ่งแรกอยากทำอะไรก่อนเลยกำจัดรูทอย่างแรกคือหนูอยากจะเปิดข้อต่อไปเพราะหนูเห็นสแควร์รูทแล้วหนูเริ่มรู้สึกว่าหนูปวดอุจจาริโกะเบาๆนะคะเฮ้ยมันจะกำจัดรูทได้เว้ยมันอยู่ข้างคนละข้างเลยเห็นป่ะเพราะนั้นการจะกำจัดรูทในข้อนี้มันมีอยู่วิธีเดียวทำไงวะเออนะคะนะเป็นภาษาย่อยกกำลังสองทั้งสองข้างค่ะพอยกกันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอะไร 2x ลบ1หารด้วย2จะต้องน้อยกว่า1ส่วนอะไรลูก x ลบ2นะหลายคนบอกว่าโหเสร็จเราคูณไขว้แม่งเลยทำได้ป่ะอย่าทะลึ่งทำนะคูณไขว้หนูจะทำได้ก็ต่อเมื่ออะไรคะ1หนูต้องมั่นใจว่าก้อนนั้นหนูเป็นบวกเสมอนะและ2เป็นเรื่องสมการหนูทำได้หมดแต่ข้อนี้พี่รุ่นบอกให้ทำยังไงถ้าคูณไขว้ไม่ได้ย้ายข้างค่ะคุณครูป.6สอนเอาไว้แล้วคุณครูบอกว่าให้ย้ายมาแล้วเครื่องหมายเปลี่ยนไปตรงกันข้ามอ่ะทำต่อหาคอลนอเร็วข้อนี้คอลนอโคตรง่ายเลยเอา2คูณด้วยอะไรคะ x ลบ2นี่อย่าเสลอ2คูณเข้าไปนะขอร้องนะเพราะฉะนั้นก้อนข้างบนเราจะได้เป็นอะไรก้อนข้างบนได้เป็นอะไรได้เป็น 2x ลบ1คูณด้วยอะไรลูก xลบ2โอเคไหมนะต่อไปค่ะก้อนนี้ล่ะ1ต้องคูณด้วยอะไรลูกต้องคูณด้วย2เก่งมากอ่ะก้อนข้างบนช่วยพี่ด้วยหน่อยเร็วกระจายเป็นไหม 2x คูณ x ได้ 2x ยกกำลัง2อ่ะใกล้คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกลได้ลบกี่ xลบ 5x บางคนบอกว่าอะไรใกล้ๆไกลๆแม่งวะคือมันหนูกระจายเป็นใช่ไหมลูกตรงนี้กระจายเป็นนะโอเคนะเราเข้าใจตรงกันนะลบ1คูณลบ2ได้เป็นบวกอะไรลูกบวก2แล้วตรงนี้หนูลบด้วยอะไรคะลบด้วย2โอ้โหความสุขบังเกิดขึ้นละ2ตัด2มั้ยเนี่ย2หมดมั้ย2หมดนะคะ2หมดนะเร็วพอ2หมดไปปุ๊บข้างบนเหลือเป็น 2x ยกกำลัง2ลบด้วยอะไรคะลูก 5x ข้างล่างหารด้วยอะไรคะ2คูณกับ x ลบอะไร x ลบ2ตรงนี้น้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่า0ข้างล่างอย่าไปยุ่งกับมันข้างบนทำอะไรได้ตอบสิข้างบนหนูทำอะไรได้ดึงตัวร่วมถูกต้องค่ะร่วมกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ5หารด้วย2คูณด้วย x ลบ2แล้วก็น้อยกว่า0เฮ้ย x กำลัง1ทุกตัวแล้วเว้ยเซตเราหนูได้กี่ก้อนจากตรงนี้อ่ะเขียนข้อห้ามก่อนห้ามอะไร x ห้ามเป็นอะไร x ห้ามเป็น2ระวังให้ดีนะตรงนี้นะระวังให้ดีนะ x ห้ามเป็น2เพราะฉะนั้นข้อนี้ตั้งใจดูให้ดีนะคะหนูมี x อยู่3ตำแหน่งค่ะหนูก็มาหา x 3ตำแหน่งนี้ของหนูให้ได้ขึ้นมาก่อนเร็วว่าเฮ้ย x ของเราทุกคนดูที่ตัวนี้ดูที่ตัวนี้ x ตัวนี้ถ้าจับมันเท่ากับ0 x ก็เลยเป็นเลขอะไรคะเป็น0อ่ะวงเล็บบน 2x ลบ5ได้ x เท่าไหร่คะ5ส่วน2ตัวล่าง x ลบ2ได้เป็นอะไรคะได้เป็น2ไอ้2ตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมัน
โอเคไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นตัวแปรทุกคนทันไหมเนี่ยทันนะเออได้3ตัวสร้างเส้นจำนวนค่ะ0อยู่นี่2อยู่นี่ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ5ส่วน2เซตเครื่องหมายเป็นอะไรคะบวกลบบวกลบอ่ะดูที่ก้อนเมฆ x ห้ามเป็นอะไรห้ามไว้ก่อนเร็ว x ห้ามเป็น2ค่ะแล้วยังไงต่อคะน้อยกว่า0เอาบวกหรือเอาลบเอาลบมันน้อยกว่าไม่มีเท่ากับแสดงว่าต้องเป็นโป่งทุกอันเสร็จเรานี่แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเขียนเซตคำตอบสิคะเขียนเซตคำตอบดิเซตคำตอบจะได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเซตคำตอบค่ะเราจะไล่จากซ้ายไปขวานะคะเด็กๆเวลาเราตอบอ่ะเราจะไล่จากซ้ายไปขวาคือเปิดอะไรลูกพูดสิลบอินฟินิตี้ไปจนถึงอะไรคะ0เปิดหรือปิดเปิดยูเนียนกับอะไรคะเปิด2ไปจนถึงอะไรลูก5ส่วน2โอเคเยี่ยมจบนี่คือคำตอบขอยคองเดี๋ยวไปฉี่ละอดทนนะเว้ยเราเป็นอนาคตของชาติเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆพี่นุ้ยเคยพูดไปแล้วผมไม่แน่ใจแต่ก็จะพูดให้ฟังเพราะว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้จักพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดเกณฑ์การสอบเข้ามหาลัยให้ฟังเอาไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกเลยว่าคณะไหนใช้อะไรบ้างโอเคป่ะนะเดี๋ยวจะคัดมาให้จริงๆถ้าใครเคยมาคอมพิวเตอร์แล้วจะรู้แล้วนะแต่ว่าพี่นุ้ยก็จะต้องพูดอีกครั้งนึงเพราะว่าเกณฑ์เขาออกมาแล้วว่าเท่ากันแล้วก็น้องๆก็รุ่นนี้นะคะมที่จะขึ้นม .6 เนี่ยน้องๆต้องรู้ว่าโอเน็ตตกลงว่าหนูจะสอบแค่กี่วิชา5วิชาหนูไม่ต้องไปเป็นแบบว่าปวดหัวอ่านสุขศึกษาแล้วนะไม่ต้องไปอ่านพวกการงานพื้นฐานอาชีพแล้วไม่รู้มันจะให้สอบทำไมนะอ่ะโอเคทุกคนตัวอย่างที่สองไม่มีโจทย์นะคะแต่พี่รู้จะต้องให้โจทย์พวกหนูค่ะอ่าเริ่มต้นเลยจดไปจดไปจดไปจงหาค่ะจดค่ะใช้มือจดไว้ไม่ได้ใช้ปากจดจงหาเซตคำตอบของ x บวกกับ5ส่วน x มากกว่าเท่ากับ0อู๋ข้อนี้ลงเสียงอะง่ายไปเปล่าวะเออไม่เป็นไรทำเถอะทำไงอะทำไงดีขวามือเป็น0แล้วซ้ายมือทำไงฮะเออหาคนละน้องขอบคุณมากที่ใช้วิธีออริจินอลตรงนี้เป็น x ข้างบนเป็นอะไรลูก x กำลัง2เก่งมากตรงนี้เป็นบวกอะไรคะบวก5เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องตอบมากกว่าเท่ากับอะไรมากกว่าเท่ากับ0นะแต่ข้อนี้ทำไมไม่รู้ถึงเลือกมาให้พวกเราเขียนข้อห้ามก่อน x ห้ามเป็นอะไร x ห้ามเป็น0นะเด็กๆดูข้อนี้ให้ดีข้างบนน่ะหนูแยกตัวประกอบได้ไหมข้างบนแยกตัวประกอบได้ไหมคะไม่ได้นะแล้วข้างบนเนี่ยสมมติหนูบอกว่าพี่นุ้ยแล้วถ้าเกิดจับมันเท่ากับศูนย์น่ะ x กำลังสองก็เป็นลบอะไรคะลบ5ถ้าหนูเจออย่างนี้เมื่อไหร่นะแถวบ้านพี่นุ้ยเรียกผีหลอกเพราะอะไรคะเป็นไปได้ไหมไม่มีจำนวนกำลังสองอะไรใดๆที่จะติดลบโอเคป่ะคะเพราะนั้นทำยังไงอ่ะเออดูสิอันดับแรกข้อนี้น่าสนใจเพราะว่าข้อสอบมันไม่ออกตรงๆแต่มันออกอ้อมๆแบบนี้คำถามค่ะข้อนี้ต้องการตัวหาค่า x ที่มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือตัวที่มันเป็นบวกใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนดูก้อนบนก้อนบนมีทางติดลบไหมข้างบนมีทางติดลบไหมมีทางเป็น0ไหมไม่ยังไงมันต้อง5ขึ้นไปจริงไหมคะเพราะฉะนั้นข้างบนเป็นบวกเสมอข้างบนมีผลต่อการคิดเครื่องหมายไหมคะ
ไม่มีผลเพราะเขาเป็นอะไรเสมอคะเป็นบวกเสมออะไรก็ตามที่เป็นบวกเสมอหรือลบเสมอเขาจะไม่มีผลต่อการคิดเครื่องหมายตัวที่จะมีผลคืออีตัวนี้ดังนั้นเส้นจำนวนข้อนี้ของหนูคืออีนี่โดดเดียวนะคะขวามือเป็นอะไรนะบวกซ้ายมือเป็นอะไรนะลบ x ห้ามเป็น0โป่งรอไว้โป่งรอไว้โป่งรอไว้ไปซ้ายหรือไปขวาควายซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเออให้มันตอบแบบมีพลังหน่อยว่าแม่งกับตับปี้เฮ้ยพรุ่งนี้ดิลงเสียงอ่ะดูเดี๋ยวพี่หลักสอนนะจะบอกให้ตรงนี้หนูได้คำตอบออกมาแล้วค่ะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้หนูจะต้องตอบว่าหนูจะต้องตอบว่าเซตคำตอบของหนูเนี่ยก็คือเปิดอะไรลูกเปิดศูนย์ไปจนถึงอินฟินิตี้นะคะเปิดศูนย์ไปถึงอินฟินิตี้อย่าพึ่งไปฉี่นะพี่ขอเวลาอีกหนึ่งนาทีกลับมาข้อก่อนหน้าอั้นไว้ก่อนลูกมันไม่ไหลหรอกพี่นุ้ยต้องใช้คำว่าพี่ขออภัยเป็นอย่างยิ่งพอดีคิดข้อนี้มาแล้วนึกขึ้นมาได้กลับไปข้อเมื่อกี้นะคะข้อนี้ข้อนี้ถ้าตอบไปอย่างเงี้ยผิดยังไงรู้ไหมผิดเพราะว่าหนูจดข้อนี้เป็นดอกไม้จันทร์เข้าไปหน่อยเร็วดอกจันทร์ดอกไม้ชันนะหนูจดข้อนี้เป็นดอกจันไปนิดนึงว่าทุกครั้งนะคะทุกครั้งนะที่เจอโจทย์รูทอ่ะนะคะต้องเช็คคำตอบทุกครั้งนะคะต้องเช็คคำตอบทุกครั้งเพราะว่าเรามีกฎอยู่ว่าใต้รูทห้ามติดลบบางช่วงของคำตอบอาจจะทำให้ใต้สแควร์รูทของเราติดลบค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เดี๋ยวดูอันเมื่อกี้ก่อนลบตี้ถึง0นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราได้เป็นลบตี้ถึง0ใช่ไหมยูเนียนกับ2ไปจนถึง5ส่วน2ทุกคนคะหนูคิดว่าข้อนี้หนูจะเอาเซตคำตอบอันไหนออกนะหนูต้องเอาตัวนี้ออกถูกไหมลูกหนูเช็คแค่ก้อนนี้ก็ได้อะเอาหนูเอาตัวที่มากที่สุดของช่วงเนี้ยถ้าหนูใส่0ไปเจ๊งมั้ยเจ๊งเพราะใต้รูทจะเป็นลบอะไรลูกลบ2เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเวลาตอบกลับยังไงหนูได้ตรงนี้ออกมาแล้วหนูได้เซตคำตอบคือตัวนี้ใช่ไหมแต่หนูใช้คำว่าแต่ลบตี้ไปจนถึง0เนี่ยทำให้สแควร์รูท x ลบ2ของหนูเนี่ยมันติดลบนะคะเพราะฉะนั้นตอบไปเลยค่ะว่าดังนั้นเซตคำตอบแท้จริงคือเปิด2จนถึงเปิดอะไรลูก5ส่วน2ตอบใหม่นะคะขออภัยเมื่อกี้ลืมไปนิดนึงย้ำข้อนี้ไปด้วยนะคะทุกครั้งที่เจอโจทย์ที่เป็นสแควร์รูทอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดนะโอเคเดี๋ยวพี่นุ้ยเบรกให้10นาทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาต่อกันอีกหน่อยไม่หน่อยอะเยอะอยู่อดทนนะคะอดทนนะThank you.
จ๋าว่าตรงไหนไม่ทันอ๋อไม่รู้ว่าข้อไหนใช่ไหมทันข้อนี้โอเคดีสองหนูต้องนี่หนูเขียนสองคนหนูลอกไว้แล้วโอเคได้ข้อนี้เนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเล่นซ้อมแอบคือเราได้สมการออกมาแล้วใช่ป่ะมีตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสิ่งเหล่านี้ออกมาทั้งหมดอันดับแรกเนี่ยที่นุ้ยก็ใช้วิธีการนั่นคือเขียนไทยได้ไหมเขียนไทยก็ได้เดี๋ยวเอาของพี่ดีกว่าพี่เก็บไว้อยู่พี่ไปนี่น่าจะอันนี้ป่ะอันนี้อ่ะก็คืออันดับแรกเนี่ยจากตรงนี้ค่ะพี่นุ้ยก็ใช้วิธีการก็คือเอาอะไรป้าเปี่ยมไม่เป็นไรนอนเถอะเอาเลยทำไมอ่ะนอนไปเถอะตั้งสองเสียงไม่อยากไปนอนนครปฐมอ่ะลองหาดิอันนี้นะคะเริ่มต้นนะคืออันนี้คือสิ่งที่พี่นุ้ยให้ไว้ตอนแรกปะนี่คือเป้าหมายของเรานะคะอันดับแรกให้หนูเนี่ยได้ตัวนี้ก่อนก็คือหนูจะเห็นว่าจากสมการนี้กับสมการนี้มันเป็น11เท่ากันไหมพี่นุ้ยก็เอาทางซ้ายมือตรงเนี้ยจับแม่งเท่ากันเลยพอเท่ากันปุ๊บมันก็ตัดโชเชไปเหลือแค่ A กับ B นี่คือสิ่งที่ได้โอเคนะเก็บไว้ในใจนะหลังจากนั้นเมื่อ A เท่ากับ B พี่ก็จับ B เนี่ยเปลี่ยนเป็น A ตรงนี้จากสมการนี้แสดงว่าพี่นุ้ยก็เลยได้กี่ A คะ 2A เท่ากับอะไรลูก8 A เดียวก็เลยเป็น4ในเมื่อ B มันเท่ากับ A ตรงนี้ก็เลยเป็น4ด้วยเช่นกันได้อันนี้อันนึงนะต่อไปค่ะก็จับคู่นี้ข้อนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าจับคู่นี้ใช่ไหมเราจะได้เป็นเอาอะไรมาลบกันเดี๋ยวพี่หาก่อนว่าพี่เอามาจากไหน4ลบนี่คู่นี้จับลบกันนะคะคู่นี้นะพี่นุ้ยจะเหลือเป็น B บวก4แล้วลบ E 11 ลบ 5 พี่นุ้ยเหลือ6เสร็จปุ๊บพี่นุ้ยเอาสมการเนี้ยไปลบกับอันนี้อีกพี่นุ้ยได้นี้นะ b บวก c แล้วก็ลบ e ตรงนี้นะตรงนี้ก็ได้ออกมาเป็น6โอเคไหมคะแล้วพี่นุ้ยเนี่ยเอามาทำกับตัวนี้พี่นุ้ยจะได้ออกมาเป็นแทน b เข้าไปใช่ b พี่นุ้ยอยู่ไหนวะแล้วพี่นุ้ยย้ายข้างมาพี่นุ้ยจะเหลือ c ลบ e เท่ากับ2แล้วพอดีว่าตัวเนี้ยมันก็เลยจะได้สมการเนี้ย b บวกกับ 2e เท่ากับ10อันนี้ก็ต่อไปจากสองคู่นี้นะคะเพราะนั้น 2e ก็เลยมีค่าเป็น6เพราะว่าแทนค่า b ได้ตอนนี้คือเรารู้ b ว่าเป็น4ตรงไหนที่มี b เนี่ยเราจะแทนค่าได้หมดโอเคไหมคะนะเพราะนั้นพอได้ e ปุ๊บเราก็ได้ e พอได้ e เป็น3เราต้องการอะไรนะเราต้องการ a บวกเราได้ a แล้วนี่แล้วเราก็มี e เราก็เลยบวกกันได้จบOkay.
ต่อละมาลุยต่อฮึบฮึบฮึบเห็นไหมมีคนเขาอารมณ์ดีถือปากว่าเรียนคณิตศาสตร์ดูมีความสุขมากเลยอ่ะโอเคเด็กๆพี่ด้วยขอต่อที่ตัวอย่างขอเพิ่มเติมให้พวกหนูนิดนึงนะคะเริ่มต้นตัวอย่างต่อไปตัวอย่างเมื่อกี้นี้ย้ำอีกครั้งนึงค่ะที่เราคิดแค่ที่ศูนย์ตัวเดียวเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าข้างบนของเราเป็นอะไรเสมอเป็นบวกเสมอการเป็นบวกเสมอมีผลต่อเครื่องหมายไหมลูกไม่มีผลต่อเครื่องหมายโอเคไหมคะนะเด็กๆตั้งใจนะต่อไปตัวอย่างที่3ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่พี่นุ้ยเลือกมาอีกนะคะตัวอย่างที่3เขาบอกว่าถ้าจงหาเซตคำตอบแล้วกันตั้งใจหน่อยเร็วไม่คุยกันแล้วจงหาเซตคำตอบนะคะของ x ลบ1ค่ะ 2x ลบ1หารด้วย x กำลัง2ลบ1แล้วมากกว่าเท่ากับ0ใครที่ยังเคยเกลียดตรงนี้วันนี้หนูจะต้องอยู่กับมันบอกตัวเองฉันรักแกมากเลยนะพยายามอยู่กับมันวันนี้จะต้องเอาให้ได้เพราะไม่งั้นดงเบนกับเลสจะตายเลยนะคะถ้าหนูไม่เข้าใจเรื่องนี้บอกเลยเอาเลยเป็นที่พร้อมอันดับแรกข้อนี้ขวามือเป็นศูนย์ยังเป็นแล้วข้างบนทำอะไรได้ไหม
บางคนบอกได้กระจายแล้วเดี๋ยวแกก็เอาออกมาเหมือนเดิมด้วยนะข้างล่างทำอะไรได้คะแยกได้เป็นอะไรลูก x บวก1 x ลบ1เก่งมาก x บวก1 x ลบ1ค่ะเสร็จละบางคนบอกว่าโห้ยตัดแม่งเลยตัดดีไหมล่ะเด็กๆคะอย่าทะลึ่งไปตัดนะคะโอกาสของการซวยหนูจะมากเพิ่มขึ้นคือช่างมันเถอะค่ะเขาจะเหมือนกันก็เรื่องของเขาอย่าไปยุ่งกับเขานะคะนะพอถ้ายุ่งกับเขาปุ๊บเขาจะมายุ่งกับคะแนนพวกหนูทันทีเลยถ้าเป็นตัวเลขพี่หนุ้ยไม่ว่าหนูจะตัดเรื่องของหนูตัดไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นตัวที่เป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะติดตัวแปรอย่าทะลึ่งไปตัดหนูจะได้ตัดแบบนี้ได้ตอนหนูอยู่ม.6 หนูก็อยู่ม.6 หรือว่าเรียนแควยังเรียนลิมิตหรือยังจำได้ไหมพอแท็กลิมิตปุ๊บอีนี่ตัดสบายใจเลยถูกไหมนะหนูทำได้ถ้าหนูมีลิมิตอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าไม่มีลิมิตชีวิตกูไม่เกินร้อยละอย่าทะลึ่งไปตัดมันเข้าใจไหมอย่าทะลึ่งไปตัดกาดงามเลยนะคะทุกเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงต่อเฮ้ยอันดับแรกถ้ามันเหมือนกันนะจับแม่งมัดกันไว้มัดตลอดมัดตลอดแล้วตอบพี่นุ้ยก่อนเร็วข้อนี้จะห้ามอะไรห้ามอะไรบ้างห้ามหนึ่งห้ามลบหนึ่งเก่งมากอ่ะใส่ไว้ก่อนนะห้ามหนึ่งห้ามลบหนึ่งทีนี้พี่นุ้ยอ่ะทำไมถึงต้องมัดเหตุผลที่ต้องมัดเพราะว่าขออนุญาตดูก่อนนะคะอันดับแรกข้อนี้เนี่ยถ้าสมมติพี่นุ้ยหา x มีทั้งหมด3อันเพราะอันนี้ถือว่าเป็นอันเดียวกันพี่นุ้ยจะได้ x ออกมากี่ค่า3ค่าถูกไหมคะค่าแรกคืออะไรลูกค่าแรกคือ1จากตัวนี้ถูกไหมคะอีกค่านึงคืออะไรตัวนี้แล้วตัวนี้ได้อะไร1ส่วน2อีนี่ล่ะอีนี่ล่ะลบ1เลยนี่คือสิ่งที่หนูได้แต่เด็กๆคะทุกคนดูที่ก้อนนี้ก้อนนี้คือก้อนเดียวกันสมมุติว่าถ้าข้างบนเป็นลบหนูคิดว่าข้างล่างจะลบด้วยไหมทำไมหนูไม่ตอบอ่ะเนี่ยมันอันเดียวกันนะอันเดียวกันนะเออมันสูงไปฉันเตี้ยนะอันเดียวกันนะอันเดียวกันถ้าอีเนี่ยมันลบอีนี่ลบไหมมันก็ต้องลบเพราะมันอันเดียวกันนึกออกปะถ้าข้างบนเป็นบวกข้างล่างบวกไหมไม่ว่ามันจะเป็นลบหรือเป็นบวกก้อนนี้เป็นอะไรเสมอฟังหน่อยนะฟังหน่อยนะไม่ว่าเอ็กซ์ลบหนึ่งจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบอีก้อนแดงๆเนี่ยเป็นอะไรเสมอนี่คือการตอบได้แล้วใช่ไหมเนี่ยคิดตามพี่ใหม่นะพี่จะเอาตัวหนูจะตอบ x ลบ1พี่เพื่อนถามหนูว่าไม่ว่า x ลบ1จะเป็นบวกหรือจะเป็นลบอีกก้อนเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยก้อนเล็กก้อนสีแดงมัดสีแดงเนี่ยมันจะเป็นอะไรเสมอฮะเป็นตัวเลขบางคนบอกเป็น1อย่าตอบอย่างนั้นเฮ้ยไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบมันเป็นบวกเสมอไหมอย่าเฮ้ออย่าเฮ้อมันเป็นบวกเสมอไหมอ่ะถามใหม่เริ่มเบื่อละพี่ถามง่ายๆมันเป็นก้อนเดียวกันไหมเออมันมีทางเป็นลบไหมเนี่ยที่มันไม่มีทางเป็นลบเพราะมันเป็นก้อนเดียวกันมันหารกันอยู่ถูกไหมขอบคุณมากค่ะมันไม่มีทางเป็นลบไงก็เหมือนกับว่าหนูมี a ส่วน a อย่างเงี้ยหรือลบ a ส่วนลบ a อย่างเงี้ยมันมีทางเป็นลบไหมนี่พี่มีปัญหาในการอธิบายใช่ไหมเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่พี่ต้องการจะสื่อละนะเพราะฉะนั้นพี่ด้วยถามหนูว่าพี่ด้วยถามหนูว่ามันมีผลต่อการคิดเครื่องหมายไหมเออขอบคุณมากนะคะไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนแดงๆเนี่ยมั
ต่ถึงเวลาจริงๆต้องเอาเขามาเขียนเพราะนั้นเวลาทำโจทย์เนี่ยตัวที่มีผลต่อการโหตรงมากเลยนะคะเวลาในการทำโจทย์เนี่ยหนูจะเหลือแค่กี่ก้อนที่มีผลมีแค่2ก้อนนะดูดีๆนะตรงนี้2ก้อนก้อนที่1ต้องเป็นลบอะไรลบ1คือตัวนี้ถูกปะอีกตัวนึงคืออะไรคะคือ1ส่วนอะไรลูก1ส่วน2แล้วหนูเซตเครื่องหมายค่ะบวกลบบวกย้ำอีกครั้งนึงเพราะอีแดงๆนี้มันไม่มีผลต่อการคิดเครื่องหมายเลยไม่เอามาคิดแต่หนูต้องเอามันมาใส่อยู่ดีค่ะโอเคไหมแค่เขาไม่มีผลต่อการคิดเครื่องหมายแต่หนูต้องเอามาใส่อยู่ดีค่ะนะเอามาใส่หลังจากที่เซตเครื่องหมายแล้วเอาเขามาใส่เขาอยู่ตรงไหนใส่เข้าไปใส่ทำไมอันดับแรกค่ะข้อนี้มากกว่า0หรือน้อยกว่า0มากกว่า0เอาบวกหรือเอาลบเอาบวกนะทีนี้มีข้อห้ามข้อห้ามของเราคือ1ห้ามมั้ยห้ามลบ1ห้ามมั้ยคะเอาช่วงบวกแสดงว่าไปทางนี้เห็นมั้ยคะแล้วตรงนี้เป็นช่วงบวกเช่นกันข้อนี้มีเท่ากับมั้ยเนี่ยมีเท่ากับนะมีถ้ามีตรงนี้ต้องทึบหรือต้องโป่งทึบมันจริงๆมันต้องไปทางขวาใช่ป่ะแต่มันจะต้องมาสะดุดตรงนี้ค่ะแล้วก็ต่อจากตรงนี้ไปอีกเรื่อยๆเพราะถ้าหนูไม่เอา1มาหรือหนูไม่ตัดมันหนูจะพักผ่อนเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูจะได้คำตอบออกมาทั้งหมดคืออันนี้ค่ะเซตคำตอบของหนูที่แท้จริงก็คือลบinfinity ไปจนถึงลบ1 union กับปิด1ส่วน2ไปจนถึงอะไร1คะเปิด1แล้วก็ union กับอะไรอีกลูกเปิด1ไปจนถึง infinity นี่แหละค่ะคือเซตคำตอบที่หนูต้องการนะคะนะข้อนี้ดูผิวเผินเหมือนไม่ยากแต่ว่าหลายคนหาคำตอบผิดมาแล้วนะคะย้ำอีกครั้งนึงข้อนี้น่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีตัวที่เหมือนกันอยู่บนอยู่ล่างมันน่าจะตัดกันได้แต่พี่นุ้ยสั่งว่าห้ามตัดนะคะแค่ดูว่ามันไม่มีผลต่อการคิดเครื่องหมายแค่นั้นเองนะคะนะข้อนี้ฝากไว้อีกหนึ่งอันตัวอย่างต่อไปค่ะจงหาเซตคำตอบอันนี้ให้ลองทำเองดิอ่ะต้องหาเซตคำตอบของ4หารด้วย x ลบ2มากกว่าเท่ากับ2หารด้วย square root x บวก1อ่ะลองคิดเองก่อนข้อนี้ถ้าย้ายมาลบฝั่งซ้ายหนูจะหาคลนอลำบากไหมลำบากเพราะหนูเจอใครsquare root เพราะฉะนั้นข้อนี้พอเห็นโจทย์ปุ๊บสิ่งแรกต้องคิดเลยพอหาคำตอบได้ต้องเช็คหรือไม่เช็คต้องเช็คระลึกไว้ก่อนนะอันดับต่อไปเฮ้ยต้องกำจัด square root มีกี่วิธีวิธีเดียวต้องทำไมคะยกกำลัง2ต้องยกทั้ง2ข้างด้วยเพราะฉะนั้นหนูจะได้ซ้ายเป็นอะไรลูก16ตรงนี้เป็นอะไรคะ x ลบ2ยกกำลัง2มากกว่าเท่ากับตรงนี้ข้างบนเป็นอะไรคะเป็น4ข้างล่าง x บวกกับอะไรลูก x บวก1นะ x บวก1นะโอเคนะเพราะฉะนั้นทำยังไงต่อดีก็ย้ายข้างปกติอย่าทะลึ่งคูณเข้าไปนะเดี๋ยวงงย้ายข้างปกติค่ะตรงนี้หนูก็จะได้เป็นลบด้วยอะไรลูก4ส่วนอะไรคะx บวก1มากกว่าเท่ากับอะไร0นะคะมากกว่าเท่ากับ0ก็เหมือนเดิมหาคลนอค่ะคลนอก็คือก้อนนี้ลูกคูณอยู่กับ x บวก1ตรงนี้มากกว่าเท่ากับ0คิดตามให้ทันนะ16ต้องคูณกับอะไรตอบพี่นุ้ยเร็ว x บวก1ขอบคุณมาก4ต้องคูณกับอะไร x ลบ2ยกกำลัง2ข้างบนเราต้องทำอะไรสักอย่างค่ะต้องกระจายเข้าไปค่ะ
ราก็กระจายเร็วมาถึงปุ๊บกระจาย16เข้าไปก่อนนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น 16x บวกด้วยอะไรคะบวกด้วย1หรอ16เอา16กระจายเข้าไปก่อนเนาะแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะ4หน้ากำลัง2ใช่ไหมกำลัง2สมบูรณ์ป่ะนะคะลบด้วย2หน้าหลังบวกกับอะไรคะหลังกำลัง2ทั้งหมดนี้หารด้วยโอ้โหเขียนไม่ถูกละทั้งหมดนี้หารด้วย x ลบ2กำลัง2คูณกับ x บวก1ตรงนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ข้างบนค่ะแก้ต่อใครทำก่อนพี่นุ้ยได้ทำเลยนะไม่ต้องรอลอกเลยนะคะบางคนบอกรอลอกดีกว่าตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กลับนะคะข้างบนจะเหลือลบ 4x กำลัง2นะแล้วก็อาพี่นุ้ยกระจายก่อนแล้วกันล่ะเดี๋ยวงงบวกด้วย 16x แล้วก็ลบกับ16ตรงนี้ก็จะเป็นบวก 16x แล้วก็บวก16หาร x ลบ2กำลัง2คูณกับ x บวก1มากกว่าเท่ากับ0จดข้อนี้น่าสนใจนะคะน่าสนใจตรงไหนดูดีๆค่ะข้อนี้16หมดไปนะคะ16หมดไปแล้วก็เราจะเหลือเป็นลบ 4x กำลัง2ค่ะแล้วก็บวกด้วยกี่ x ลูก 32x ทั้งหมดนี้ข้างล่างอย่าไปยุ่งกับมันเด็กๆเห็นอะไรปะข้างบนน่ะมีปัญหาไหมหนูไม่เห็นคิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรปัญหาของหนูคืออะไรคะข้างบนสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2มันทำไมอยู่พี่นุ้ยชอบอย่างนี้ไหมไม่ชอบทำยังไงคะยกมาทั้งยวงเควี้ยงมาฝั่งขวาเลยนะคะถ้าเควี้ยงมาฝั่งขวาปุ๊บไอ้แหลมๆมันทิ่มไปหาแสดงว่าก้อนนี้ถ้าเควี้ยงมาแล้วปุ๊บมันต้องน้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่าลูกเพราะหนูเอาก้อนนี้มาฝั่งขวามันทิ่มแหลมๆไปหาหนูจึงได้เป็น 4x กำลัง2ลบ 32x หารด้วย x ลบ2กำลัง2หรือหนูจะเอาลบ1คูณตลอดก็เรื่องของหนูนะคะแต่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรลูก0โอเคไหมหนูดึงอะไรได้วะข้างบนน่ะดึงอะไรคะดึง 4x ได้เลยนะดึง 4x ได้เลยกลายเป็น x ลบอะไรลูก x ลบ8ตรงนี้ก็จะกลายเป็น x ลบ2กำลัง2คูณกับ x บวก1ตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับ0พร้อมใช้หรือยังคะพร้อมใช้แล้วอ่ะเขียนข้อห้ามให้พี่นุ้ยก่อนเร็วจากตรงนี้เด็กๆต้องฝึกนะตรงเนี้ยอยากจะมีเวลาสักปีนึงในการสอนนะอ่ะข้อห้าม x ห้ามเป็นอะไรบ้างคะ2กับลบ1เก็บไว้ในใจคำถามต่อไปค่ะหนูเห็นก้อนนี้ไหมเนี่ยสีชมพูเนี่ยหนูคิดว่าตัวนี้มีผลต่อการคิดเครื่องหมายไหมคะมีไหมมีไหมคะตัวนี้ไม่มีเพราะเขาเป็นอะไรเสมอคะเป็นบวกเสมอเก็บไว้ในใจนะดังนั้นตัวที่จะเอามาคิดเครื่องหมายมีกี่ตัวมี3ตัวตัวแรกคือก้อน 4x เท่ากับ0 x เลยเป็น0โอเคไหมคะ x ลบ8 x เลยเป็นอะไรคะลูกเป็น8 x บวก1 x เลยเป็นอะไรคะลบ1ทุกคนคะลักเส้นจำนวนนะแล้วทุกคนก็ใส่เลยลบ1 0แล้วก็อะไรลูกแล้วก็8นะคะเพราะฉะนั้นเซตเครื่องหมายค่ะบวกลบบวกลบแต่พี่นุ้ยต้องเอาตัวที่พี่นุ้ยไม่ได้ใส่มาใส่ไหมต้องใส่ค่ะ2อยู่ตรงไหนวะ2อยู่ประมาณนี้ใส่ต่างสีไว้นะคะดูสิ่งที่โจทย์ถามค่ะ x ห้ามเป็น2เด็กๆก็โปร่งที่2ค่ะ x ห้ามเป็นอะไรอีกลูกลบ1ก็โปร่งที่1ข้อนี้เอาบวกหรือเอาลบเอาบวกหรือเอาลบเอาลบเพราะมันทำไม0น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นพี่นุ้ยต้องเอาช่วงไหนเอาช่วงลบเอาช่วงลบก็ไปเลยมันมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยแสดงว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ต้องคืบนะคะอันนี้ก็ช่วงลบนะลูกหนูก็ทำไมคะเนี่ยระบายสีแล้วก็มาทางนี้แล้วก็ไปทางนี้ช่วงลบแล้วก็ระบายสีนี่คือเซตคำตอบที่น่าสนใจแหละแต่ว่าข้อนี้ต้องเช็คสแควร์รูทไหม
ต้องเช็คนะเรามีก้อนรูทกี่ก้อนเองก้อนเดียวคือก้อนนี้นะเรามีก้อนรูทคือก้อนนี้อ่ะเพราะฉะนั้นว่ามาก้อน x ของเราเช็คเร็วพี่นุ้ยใช้ช่วงนี้ได้ไหมใช้ช่วงนี้ได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะตรงนี้มันติดลบมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ไม่ได้เหลือตรงนี้ค่ะใช้ได้ไหมทุกคนก็ยังนิ่งบอกไปใช้ได้ไหมลูกได้ไหมได้นะโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องเช็คต่อนี่คือเช็คก้อนรูทสิ่งที่ทุกคนต้องเช็คต่อคือตัวนี้ค่ะทั้งอสมการ4ส่วนด้วย x ลบ2มากกว่าเท่ากับ2ส่วนด้วยรูท x บวก1นี่คือโจทย์เด็กๆเลยนะหนูลองใส่0เอาแค่0นะ0ถ้าใส่ตรงนี้ข้างล่างติดลบไหมลูกติดลบแต่อันนี้มันติดได้เพราะมันมีรูทไหมไม่มีเนาะ4ส่วนด้วยตัวลบแสดงว่าก้อนนี้ติดลบไหมคะติดลบไหมติดลบเพราะข้างบนเป็น4แต่ข้างล่างติดลบใช่ไหมคะหนูคิดว่าตัวเนี้ยมีโอกาสติดลบไหมคะมีโอกาสติดลบไหมไม่มีนะเพราะ2เป็นบวกอันนี้ก็เป็นรูทก้อนบวกถูกไหมคะเออหนูคิดว่าลบจะมากกว่าก้อนบวกได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้แสดงว่าตัวอะไรก็ตามที่น้อยกว่าอะไรนะน้อยกว่า2ใช้ได้ไหมคะใช้ไม่ได้ค่ะดังนั้นต้องเป็นตัวที่มากกว่า2ดังนั้นก็คือเซตคำตอบข้อนี้ข้อนี้ลำบากตรงเรื่องเซตคำตอบนะคะก็คือเปิด2ไปจนถึงปิดอะไรคะปิด8จบเช็คทุกอย่างยังไงหนูต้องเช็คไม่ต้องกลัวนะพี่จะพยายามแบบว่าให้ทำโจทย์เยอะๆหนูกลัวตรงที่หนูต้องทำโจทย์นี่แหละค่ะโอเคนะคะพอหอมปากหอมคออันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ตัวที่จะเริ่มยากสตาร์ทที่หน้า17หน้า17จะเป็นการบอกทฤษฎีละก่อนที่จะไปบุกกับมันข้อสอบแพทย์1บอกได้เลยนะคะถ้าปีไหนไม่ออกค่าสมบูรณ์ไม่ว่าจะสมการหรืออสมการเอาเท้าลูบหน้าพี่ได้เลยนี่เรื่องจริงถ้าปีไหนไม่ออกเนี่ยมันออกทุกปีจริงๆนะคะถ้าปีไหนหนูไม่เห็นค่าสมบูรณ์นะโหแสดงว่าปีนั้นนะการศึกษาไทยเริ่มรุ่งโรจน์ละค่ะนะคะอ่ะทุกคนดูหน้า17หน้า17พี่นุ้ยจะขอเริ่มจบตระกูลใหม่แล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นจะเป็นเกี่ยวกับค่าสมบูรณ์เป็นอสมการที่พี่นุ้ยจะเรียกมันว่าอสมการอย่างง่ายเรายังไม่เจอค่าสมบูรณ์นะคะโจทย์อีกจำพวกหนึ่งที่พวกหนูจะต้องเจอคือโจทย์จำพวกที่เรียกว่าเป็นจำพวกที่มีค่าสมบูรณ์นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยหนูจะต้องสนใจที่บรรทัดแรกก่อนเร็วหนูจะต้องสนใจตัวนี้ก่อนที่พี่นุ้ยเขียนให้พวกหนูไปนะคะนี่คือนิยามค่าสมบูรณ์ที่หนูจะต้องใช้จากวันนี้ไปจนถึงเรื่องแคลคูลัสนะคะนะเขาบอกว่า absolute a เนี่ยมันจะมีค่าเป็น a ค่ะแล้วมีค่าเป็นลบ a เป็น a เมื่อไหร่เมื่อ a ของหนูจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เป็นลบ a เมื่อไหร่เมื่อ a ของหนูจะทำไมคะน้อยกว่า0อันนี้คือสิ่งที่หนูต้องจำให้ได้แล้วนะคะทีนี้พี่นุ้ยพยายามเรียนแบบดูเห็นต้องเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวหนูล่อลงไปนะคะพี่นุ้ยก็เลยจะถามหนูว่าแล้วถ้าพี่นุ้ยมีสี่เหลี่ยมของพี่มันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลบสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเมื่อสี่เหลี่ยมของหนูต้องทำไมคะมากกว่าเท่ากับศูนย์ถ้าเป็นลบเมื่อสี่เหลี่ยมของหนูต้องทำไมคะน้อยกว่าศูนย์ถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าหนูจะต้องเจอสิ่งต่อไปนี้ค่ะเวลาที่หนูเจออย่างเช่น x ลบสามอ่ะยกตัวอย่างหนูจะต้องถอดค่าสมบูรณ์ให้ได้โดยที่ค่าสมบูรณ์ของหนูจะต้องเป็นตัวบวกจะต้องเป็นตัวลบประหนึ่งว่า x ลบ3ของหนูคืออะไรนั่นเองคะสี่เหลี่ยมโอเคป่ะคะทันไหม
ทันนะแล้วสี่เหลี่ยมของหนูคือตัวเนี้ยค่ะ x ลบ3ของหนูก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับอะไรคะเนี่ย0ตรงนี้ก็ต้องเป็น x ลบ3น้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่า0ทุกคนคะต่อไปนี้ถ้าหนูเจอแบบนี้การที่หนูแยกเคสออกมาช่วงที่เป็นกรณีแบบเนี้ยค่ะให้หนูทำต่อให้เสร็จเป็นสีน้ำเงินทุกครั้งการที่จะทำให้เสร็จหมายความว่าหนูจะต้องระบุได้ว่า x ของหนูโดดๆคืออะไรข้างบนหนูจะต้องระบุให้ได้ว่า x ของหนูต้องมากกว่าหรือเท่ากับ3ย้าย3ไปฝั่งขวาโอเคไหมคะนะและตรงซ้ายก็คือ x ของหนูต้องน้อยกว่าอะไรลูกต้องน้อยกว่า3เหมือนกันค่ะนี่คือช่วงสุดท้ายที่หนูจะต้องทำออกมาให้ได้ทุกครั้งเวลาที่หนูเจอโจทย์แบบนี้เพราะตัวนี้จะเป็นตัวทำให้หนูถอดค่าสมบูรณ์ได้ง่ายนะคะแล้วหนูจะได้ใช้มันจนถึงแคลคูลัสนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูต้องทำให้เป็นนิสัยนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะพี่รุ่ยกำลังเปรียบเทียบว่า x ลบ3เนี่ยเปรียบเสมือนกับสี่เหลี่ยมนะลูกเปรียบเสมือนกับสี่เหลี่ยมพี่รุ่ยก็เลยทำได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือส่วนบริเวณที่พี่รุ่ยเว้นที่ว่างให้เกี่ยวกับเรื่องเพิ่มเติมโอเคนะอ่ะดูต่อค่ะทุกคนดูต่อที่สมบัติตั้งสตินะไม่เหม่อนะไม่เหม่อนะสมบัติของค่าสมบูรณ์ดึงสติกลับคืนมาอันดับแรกเริ่มต้นมันจะมีที่พี่รุ่ยเลือกมาจะมีอยู่9ข้อนะคะตรงช่องสี่เหลี่ยมที่พี่รุ่ยจะให้นะมาดูสมบัติของเขานิดนึงขอตกลงกันก่อนนะคะสมบัติของค่าสมบูรณ์ค่ะตัวนี้อันที่1หนูจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วค่าสมบูรณ์เนี่ยถ้าหนูรู้จักนิยามเขาจริงๆก็คือระยะทางระยะทางติดลบได้มั้ยคะไม่ได้เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ a ใดๆจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอนะคะนี่คือข้อที่1ที่หนูต้องรู้ข้อที่2ค่าสมบูรณ์ของ a จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ a เสมอพี่นุ้ยพูดแล้วอีกครั้งนึงนะคำว่าค่าสมบูรณ์มันคือตัวแทนของคำว่าระยะทางเวลาหนูมีเส้นจำนวนเนี่ยคือพี่อดไม่ได้ที่จะอธิบายหนูหนูจะใช้ตัวสตาร์ทของหนูคือ0ค่ะถ้าหนูดูว่าตรงนี้ไป3กับตรงนี้ไปลบ3พี่นุ้ยถามว่าระยะทางจาก0ไป3กี่หน่วยครับ3หน่วยนะคะการที่หนูจะหาระยะทางคำว่าระยะทางก็คือ absolute 3นั่นเองการที่หนูจะหาระยะทางจาก0ไปยัง3ก็เท่าไหร่ลูก3หน่วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าระยะทางของเขาก็คือ absolute ลบ3นี่คือที่มาของค่าสมบูรณ์โอเคไหมคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องมีค่าเป็นบวกเสมอนะข้อที่2จึงเกิดข้อที่3ค่ะหนูจงรู้ไว้เลยว่า a ลบ b ในค่าสมบูรณ์หนูสามารถสลับที่กับ b ลบ a ได้เพราะว่าเวลาถอดค่าสมบูรณ์ออกมามันจะได้ค่าออกมาเป็นบวกเสมออยู่แล้วโอเคไหมคะนะอันที่3จะใช้ในการแก้อัตสมการบ่อยในขณะที่อันที่4ค่ะอันที่4กับอันที่5เนี่ยจะพูดพร้อมกันถ้าหนูมีค่าสมบูรณ์ของ a คูณ b กันอยู่เนี่ยจำไว้เลยนะคะว่าค่าสมบูรณ์สามารถแกะออกมาในเรื่องของการคูณแบบนี้ได้นะคะและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูมีค่าสมบูรณ์ของ a หารด้วย b เนี่ยตรงนี้จะแกะออกมาได้เป็น absolute a หารด้วย absolute b ได้เช่นกัน absolute แกะได้ในกรณีคูณกับหารนะคะอันนี้ขอข้อแม้นิดนึงค่ะลูก b ต้องห้ามเป็น0ด้วยเช่นกันเพราะเศษส่วนของเราส่วนห้ามเป็น0นะลูกนะส่วนห้ามเป็น0นะดูต่อข้อที่6ค่ะดูต่อข้อที่6ข้อที่6ดอกจัน3ดอกขอความกรุณาจำให้ได้สั้นๆค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นค่าสมบูรณ์ยกกำลัง2อยู่มันจะมีค่าเท่ากับ a กำลัง2โดดๆไม่ต้องมีค่าสมบูรณ์เสมอค่ะแล้วตัวนี้จะใช้บ่อยด้วยบอกเลยตัวนี้ใช้บ่อยมากนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีค่าสมบูรณ์ a กำลัง2จะเท่ากับ a กำลัง2เสมอนะคะข้อที่7ข้อที่7มันจะเป็นกฎของสามเหลี่ยมไตรแองกูล่าเขาบอกว่าถ้าเรามีค่าสมบูรณ์ของ a บวก bเฮ้ยดูข้อ4กับข้อ5นะข้อ4ถ้าเป็นคูณกับหาร4 5นะเราแกะค่าสมบูรณ์ได้ไหมแกะได้แต่อันนี้เป็นบวก
หลายคนชอบคิดว่าโหเราก็ต้องทำได้เช่นกันก็คือมันต้องเป็นแบบนี้อ่ะเข้าไปนะคะแล้วเป็นอะไรเนี่ยเบื่อเบื่อจริงๆอ่ะมันก็จะกลายเป็น absolute A บวกกับ absolute B หรือเปล่าตอบเลยว่าไม่ใช่ e นี่จะต้องน้อยกว่าเท่ากับอันนี้สักสองดอกพอนะไม่ได้สำมันก็สำคัญหรอวะนะข้อที่8กับข้อที่9 8กับ9นะ8กับ9ข้อนี้เนี่ยขอสักล้านดอกเลยนะคือ8กับ9มันเป็นตัวที่หนูจะต้องเอาไปใช้ตอนเรียนเรื่องอักสมการค่าสมบูรณ์ทุกคนดูให้ดีนะข้อที่8ถ้าพี่นุ้ยมีค่าสมบูรณ์ของ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a ข้อที่9ถ้าพี่นุ้ยมีค่าสมบูรณ์ของ x มากกว่าหรือเท่ากับ a สิ่งที่พี่นุ้ยจะต้องได้พี่นุ้ยจะต้องได้ดังนี้ค่ะตัวนี้จะถอดค่าสมบูรณ์ได้คือ x อยู่ตรงกลางลูกแล้วตรงนี้ก็วางขนาบเอาไว้ซ้ายมือติดลบ a ขวามือติด a นี่คือสิ่งที่หนูต้องขอให้ได้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเครื่องหมายเป็นน้อยกว่านะตรงนี้ถ้าเครื่องหมายเป็นมากกว่าหนูจะถอดค่าสมบูรณ์ยังไงหนูจะถอดค่าสมบูรณ์ได้เป็น x มากกว่าเท่ากับ a หรือ x น้อยกว่าเท่ากับลบ a นี่คือหลักของการถอดค่าสมบูรณ์นะคะนี่คือหลักของการถอดค่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติหนูเห็นตัวนี้สมมุตินะเป็นน้อยกว่าเฉยๆหนูคิดว่าหนูจะเรียนแบบ9หรือเรียนแบบ8เรียนแบบ9หรือ8 8ค่ะ x อยู่ตรงกลางซ้ายมือเป็นลบ a ขวามือเป็นอะไรคะเป็น aในขณะที่ถ้าหนูเจอมากกว่าหนูก็ต้องเรียนแบบใครคะ8หรือ9 9ก็คือ x มากกว่าตัวบวกหรือ x น้อยกว่าตัวลบค่ะโอเคมั้ยนะ x น้อยกว่าตัวลบผ่านไปนะคะคราวนี้นี่คือสิ่งที่พี่นุ้ยสอนพวกหนูเพื่อที่จะเอาไปใช้เปิดไปหน้าต่อไปค่ะดูจากเวลาแล้วสงสัยไม่ได้ขึ้นจบเอาโจทย์เลยไหมได้ขึ้นอยู่นิดนึงไหมไม่น่าจะได้ขึ้นก็ดูจากโจทย์ที่เป็นโจทย์แบบว่าฝึกทำแล้วไม่เป็นไรหรอกดีกว่าไม่เข้าใจโอเคนะอดทน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 วันนี้ดีกว่าแซงในวันหน้าโอเคนะคะดูต่อเลยพี่นุ้ยได้สรุปแนวโจทย์ค่าสมบูรณ์ออกมาเป็นบนกับล่างโอเคนะเด็กๆดูเด็กๆเห็นสองแง่งนี่ไหมที่พี่นุ้ยเขียนเอาไว้อะในเอกสารน่ะพี่นุ้ยแยกแนวโจทย์ค่าสมบูรณ์เป็นสองอันพวกแรกคือพวกที่เป็นสมการเห็นไหมคะกับพวกข้างล่างคือพวกอักสมการตั้งใจนะคะไม่คุยกันเวลาที่หนูเจอสมการค่าสมบูรณ์นะคะเด็กๆดูเลยสมการค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะทำได้อยู่ในรูปแบบเนี่ยมันจะปกติที่เห็นจะมีอยู่2กรณีก็คือหนูจะแยกค่าสมบูรณ์หรือถอดค่าสมบูรณ์ออกมาเป็นตัวบวกกับตัวลบเดี๋ยวพี่รู้จะอธิบายตรงนี้ในโจทย์นะคะแต่พี่ขอพูดตรงนี้คร่าวๆก่อนนะแต่สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่อยู่ในพาร์ทที่2ที่พี่รู้บอกว่าเวลาที่หนูทำค่าสมบูรณ์ในเรื่องสมการแล้วคำตอบสุดท้ายหนูจะต้องเอาทั้งสองกรณีขีดเส้นใต้ค่ะยูเนียนกันหนูชอบสับสนกันว่าเอาอันไหนยูเนียนอันไหนอินเตอร์เซ็กนี่คือสิ่งที่หนูชอบสับสนนะคะนะแต่เดี๋ยวเราดูโจทย์แล้วพี่จะบอกไปคร่าวๆว่าอันไหนต้องยูเนียนอันไหนต้องอินเตอร์เซ็กนะต่อไปในส่วนที่เป็นอักสมการเนี่ยพี่นุ้ยก็สรุปมาเป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ใช้โจทย์อธิบายเลยทุกคนดูข้อหนึ่งข้อ1เป็นสมการหรืออสมการตอบสิมันมีเครื่องหมายเท่ากับใช่ป่ะถ้าเป็นสมการนะถ้าเป็นสมการ
หนูดูลูกวิธีการทำสมการพี่ลุยพูดไปชัดเจนมากว่าเวลาทำนะคะให้ทำอย่างนี้ดูนะพี่อธิบายอย่างนี้เราแกะไอ้ตัวข้างในอะค่ะ x กำลัง2บวก3 x ลบ2เท่ากับก้อนขวามือที่ติดบวกนะและอีกอันหนึ่งค่ะหนูก็เอา x กำลัง2บวก3 x ลบ2ออกมาแล้วจับเท่ากับตัวที่มันติดลบข้างหน้านี่เราใช้หลักเรื่องของนิยามค่าสมบูรณ์นี่คือการเริ่มต้นในการทำถ้าเป็นสมการนะถ้าเป็นสมการนะนี่คือสิ่งที่เรากำลังเริ่มต้นโอเคไหมคะแล้วหนูจะเห็นว่าแล้วหนูจะเห็นว่าจากตรงนี้พอหนูได้มาเป็นอย่างนี้ปุ๊บให้หนูทำทั้งสองฟากมาได้เซตคำตอบยังไงเอาเซตคำตอบมายูเนียนกันนะอ่ะดูเร็วข้อนี้ 3x หมดไหมคะเด็กๆหมดไหมหมดย้ายตรงนี้มาเป็นลบอะไรลูกลบ9ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอะไรคะเป็น0แยกตัวประกอบค่ะ x ลบ3 x บวกอะไรคะ x บวก3ตรงนี้มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นข้อนี้หนูจะได้ x ออกมามีค่า2ตัวคือ3กับอะไรคะ3กับลบ3ข้อนี้ฟังเป็นสมการไม่ต้องเขียนเส้นจำนวนเส้นจำนวนจะถูกเขียนเมื่อมันเป็นอะไรคะอ่ะสมการอันนี้ยังเบบีนะเด็กๆดูตรงนี้ต่อค่ะพี่นุ้ยก็ทำข้างนี้ตรงนี้พอกระจายลบเข้าไปย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นบวกกี่ x บวก 6x ตรงนี้เอาลบกระจายลบไปที่7เป็นลบ7นะลบ7ย้ายมาฝั่งนี้เป็นอะไรคะลูกบวก7 2ลบ2บวก7กลายเป็นบวกอะไรบวก5 thank youเพราะฉะนั้นทุกคนดูเลยเราก็แยกตัวประกอบค่ะตรงนี้เป็น x เดี๋ยวตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น1ตรงนี้ก็จะเป็นบวกตรงนี้ก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันได้ x กี่ค่าคะ2ค่าคือลบ1กับอะไรลบ5โอเคนะคะทุกคนจดขึ้นไปตรงเหนือคำว่าตัวอย่างโจทย์ดอกจันไปว่าโจทย์สมการค่าสมบูรณ์ต้องเช็คคำตอบด้วยทุกครั้งนี่คืออีกหนึ่งแนวโจทย์ที่ต้องเช็คคำตอบเมื่อกี้เรารู้นะสแควร์รูทเราก็เช็คเพราะฉะนั้นถ้าเป็นค่าสมบูรณ์ที่เป็นสมการก็ต้องเช็คค่ะต้องเช็คคำตอบด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ดูต่อหนูก็จะได้ตอบไปว่าหนูจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะจริงๆหนูจะต้องเอาคำตอบทั้งสองฝั่งมายูเนียนกันแต่ก่อนจะยูเนียนเอาไปเช็คก่อนค่ะเช็คยังไงอ่ะพี่นุ้ยหนูอยากทะลึ่งไปเช็คในนี้นะเพราะตรงนี้เช็คไปก็ไม่มีผลหนูคิดอย่างนี้ว่าก้อนค่าสมบูรณ์มันมีทางเป็นลบไหมคะไม่มีทางเป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าพี่นุ้ยเอาลบ3ใส่ไปในนี้3คูณลบ3ได้ลบ9ลบ9บวก2ติดลบไหมคะแสดงว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมถ้าลบ3ใช้ไม่ได้หนูคิดว่าลบ5จะใช้ได้ไหมเออ3คงไม่ต้องเช็คเพราะมันเป็นบวกเสมอแต่ลบ1เช็คหน่อยก็ดีค่ะกันพลาดลบ1คูณ3ได้ลบลบ3ลบ3บวก7ติดบวกแล้วติดลบแสดงว่าตอนนี้เซตคำตอบของหนูมีกี่ตัวคะใช่แล้วเซตคำตอบของหนูเหลือแค่2ตัวก็คือเซตของลบ1กับอะไรคะกับ3นี่คือสไตล์โจทย์อันที่หนึ่งหลายคนบอกว่ายกกำลังสองทั้งสองข้างได้ไหมได้แต่พี่ไม่ยกเพราะพี่เห็นแล้วว่าถ้าทำอย่างนั้นก้อนมันควายมากนะพยายามใช้วิธีนี้ก่อนนะคะวิธีนี้โอกาสหลุดมันก็เยอะเหมือนกันย้ำอีกครั้งนึงนะนี่เป็นอสมการนี่เป็นสมการค่าสมบูรณ์ต่อไปทุกคนดูข้อสองค่ะข้อ2กับข้อ1ต่างกันตรงไหนข้อที่1มีแอปกี่ก้อนมีแอปก้อนเดียวข้อที่2มีแอปกี่ก้อนมี2ก้อนเออมันทำต่างกันไหมคำตอบคือไม่ต่างกันเลยค่ะดูนะเรามีค่าสมบูรณ์ x กำลัง2บวก 3x ลบ2เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ 2x กำลัง2ลบ x บวก3ข้อนี้ถ้าหนูยกกำลังของทั้งสองข้างหนูตายนะ
ดูนะคะทำเหมือนกันค่ะเพราะคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันจะมีกี่ก้อนก็ช่างเถอะทำยังไงดีเริ่มต้นดูนะเราจะใช้วิธีการก็คือถ้ามันอยู่ซ้ายขวาแบบเนี้ยอย่างละก้อนอะนะคะเราก็ใช้วิธีการคือ x กำลัง2บวกกับ 3x ลบ2มีค่าเท่ากับก้อนขวาที่เป็นบวกและ x กำลัง2บวกกับ 3x ลบ2เท่ากับก้อนขวาที่ติดลบนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องทำใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันค่ะมันไม่ได้ต่างกันเลยนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยหนูก็จะต้องได้ว่าถ้าหนูจะบวกเข้าไปข้างในหรือบวกลบกันหนูก็แก้ไปนะคะแล้วตรงนี้หนูก็เอามายูเนี่ยนกันเหมือนเดิมนะคะข้อนี้ดูเร็วย้าย x กำลัง2มาฝั่งขวาดีกว่าเหลือ x กำลัง2นะย้ายอันนี้มาเหลือลบ 4x ย้ายตัวนี้มาเป็นบวกบวกอะไรบวก5เท่ากับ0เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะหนูคิดว่าเป็นไปได้ไหมหนูแยกตัวประกอบได้ไหมแยกได้ปะ b กำลังสองเช็คนี้เช็ค b กำลังสองลบ 4ac นี่เดี๋ยวก็รู้ว่ามันทำได้ไหม b กำลังสองคือเท่าไหร่คะ16 b คือสัมประสิทธิ์หน้า x ถูกไหมลบ 4a คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองคือ1ซีคือเท่าไหร่ลูกติดลบไหมเนี่ยติดลบเพราะนั้นอันนี้หาค่าได้เป็นจำนวนจริงได้ไหมไม่ได้หาไม่ได้แต่ฟากนี้ยังไม่เสร็จนะฟากนี้ยังต้องทำต่อนะแสดงว่าอันนี้ตอบเซตว่างไงคำตอบอะนะคะเพราะตรงนี้จะกลายเป็น x กำลัง2บวก 3x แล้วลบ2ค่ะขวามือก็จะกลายเป็นอะไรลูกลบ 2x กำลัง2บวกกับอะไรคะบวกกับ x เอาลบกระจายเข้าไปก่อนนะคะพี่กำลังเอาลบกระจายเข้าไปแล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็นลบอะไรคะลูกลบ3อ่ะย้ายข้างเอาลบ 2x กำลัง2มาฝั่งซ้ายกลายเป็น 3x ยกกำลัง2อันนี้ย้ายมากลายเป็นบวกอะไรคะบวก 2x ตรงนี้ย้ายไปกลายเป็นบวกอะไรคะบวก1อันเนี้ยได้หรอได้ไหมอ่ะพี่ลุยลองจดผิดป่ะวะไม่ผิดเดี๋ยวพี่ลุยขอเช็คเครื่องหมายแป๊บนึงนะลบลบเป็นบวกถูกแล้วบวกย้ายมาตรงนี้ก็เหลือ 2x ตรงนี้เป็นลบ3ย้ายมาผิดไหมเนี่ยไม่ผิดไม่เป็นไรค่ะแยกไม่ได้จริงหรอมันแยกไม่ได้จริงนี่จดผิดป่ะวะเนี่ยไม่เป็นไรเราเก่งเราเก่งอยู่แล้วนะลบปีค่ะลูกสวยๆนะลบปีบวกลบสแควร์รูท b กำลังสองเฮ้ยติดลบปะวะติดเป๊ะๆมั่นใจมากเลยพี่จดๆผิดชัวเออถ้าไม่ได้คำตอบอย่างเงี้ยอะไรอ่ะลมเสียมันต้องได้คำตอบดิเราไม่ต้องไปสนใจค่ะเราสนใจแค่เพียงว่าข้อนี้หลักการเราเป็นยังไงโอเคไหมพี่อาจจะพิมพ์เครื่องหมายผิดอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะแต่คือเดี๋ยวข้อนี้พี่สมมุติก่อนฟังนะข้อนี้มันไม่ได้อยู่แล้วแต่สมมุติว่าข้อนี้ของหนูหาค่าได้สมมุตินะสมมุติว่าข้อนี้หาค่าได้อาจจะออกมาเป็น1หรือลบ2อะไรก็แล้วแต่คำตอบที่ได้ข้อนี้หนูจำเป็นต้องเช็คไหมคิดถ้าพี่จะยังไม่บอกข้อนี้ไม่จำเป็นต้องเช็คเพราะอะไรคะเพร
ราะว่ามันเป็นแอปซ้ายขวาทั้งคู่ถูกไหมคะมันจะเป็นไปได้ไหมที่ขว้างไปฝั่งหนึ่งเป็นลบเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้ข้อนี้เดี๋ยวพี่ไปเช็คตัวเลขให้อีกทีละกันพี่คิดว่าข้อนี้พี่น่าจะพิมพ์โจทย์ผิดแน่นอนนะคะเดี๋ยวพี่ขอเช็คก่อนเพราะที่ข้อนี้ที่เตรียมมามันมีคำตอบนะคะอ่ะต่อไปเปิดไปหน้าต่อไปเปิดไปหน้าต่อไปข้อ3ค่ะข้อ3ขอดอกจันทร์1ดอกข้อนี้น่าสนใจข้อนี้มีแอปกี่ก้อนมีแอปก้อนเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตัวต่อไปนี้เด็กๆพี่นุ้ยถามว่าก้อนข้างในแอปกับก้อนขวามันคล้ายคลึงกันไหมคะมันคล้ายๆกันไหมอ่ะมันคล้ายๆกันถ้าเกิดพี่นุ้ยเอาดึงลบออกมาตรงนี้มันจะกลายเป็นอะไรวะ 2x กำลัง 2 บวกกับอะไรลูก 5x ลบกับอะไรคะลบ3เพราะฉะนั้นก้อนนี้ในแอปมันคล้ายๆหรือเท่ากับก้อนนี้เป๊ะๆ เลยถูกไหมลูกหลังจากที่เราทำข้อนี้มันน่าสนใจตรงนี้ค่ะแล้วข้อสอบส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบนี้แหละนะเพราะว่าเวลาในการทำมันน้อยเขาก็ต้องพยายามให้เห็นแบบนี้พี่นุ้ยคะหนูสามารถที่จะทำแบบข้อหนึ่งได้ไหมได้ค่ะแต่หนูจะไปเสียเวลาทำไมนึกออกไหมนะวิธีการทำข้อนี้มันเห็นชัดเจนดูนะคะข้อนี้เปรียบเสมือนว่าหนูมีก้อนสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับลบอะไรลูกลบสี่เหลี่ยมใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ทุกคนลองทวนหน่อยดิลองทวนนิยามให้พี่นุ้ยหน่อยแล้วนิยามตอนที่พี่นุ้ยมีพี่นุ้ยบอกว่าสี่เหลี่ยมมาลูกมันมีค่าเป็นสี่เหลี่ยมเมื่อสี่เหลี่ยมของหนูทำไมคะลูกมากกว่าเท่ากับศูนย์มันเป็นลบสี่เหลี่ยมเมื่อไหร่คะเมื่อสี่เหลี่ยมของหนูทำไมลูกน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมคะนะทีนี้จากตรงนี้เนี่ยหนูมีก้อนนี้แสดงว่ามันไปคล้ายคลึงกับนิยามตัวล่างใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าหนูเจอโจทย์แบบนี้นะเด็กๆนะเวลาทำให้หนูเริ่มต้นที่ตัวเงื่อนไขตัวนี้เป๊ะกับตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องตอบหนูต้องตอบว่าดังนั้นสี่เหลี่ยมของหนูจึงต้องน้อยกว่าศูนย์ได้เป็นอักกรรมการขึ้นมาค่ะคำถามต่อไปแล้วข้อนี้สี่เหลี่ยมของหนูคืออะไรสี่เหลี่ยมของหนูคืออะไรคะ 2x ยกกำลัง2บวกกับอะไรลูก 5x ลบกับอะไรคะลบ3จะต้องน้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่าศูนย์ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยหนูก็แยกตัวประกอบได้สบายแล้วค่ะน้อยกว่าศูนย์พี่นุ้ยมีคำถามหนึ่งคำถามนี่คือสิ่งที่พี่นุ้ยได้มาจากนิยามแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าสี่เหลี่ยมของพี่เป็นศูนย์ตรงนี้พี่เป็นศูนย์ได้ไหมสี่เหลี่ยมของพี่ก็มีสิทธิ์เป็นศูนย์ได้นะคะเพราะ absolute ศูนย์มันมีค่าเท่ากับลบศูนย์เท่าไม่เท่าเท่านะนั่นก็หมายความว่าถึงแม้นิยามจะไม่มีเท่ากับแต่เวลาทำโจทย์หนูต้องเช็คหนูต้องเช็คยังไงหนูต้องเช็คนะคะหนูต้องเช็คเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูจะได้เป็น 2x ตรงนี้ได้เป็น x ค่ะนะแล้วตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น1นะตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบอ่ะเขียนเส้นจำนวนเร็วเขียนเส้นจำนวนเร็วเส้นจำนวนคืออะไรลบ3กับอะไรลูก1ส่วน2เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบวกค่ะเป็นลบแล้วก็เป็นบวกเป็นอักสมการอย่างง่ายแล้วดังนั้นหนูเอาบวกหรือเอาลบคะเอาบวกหรือเอาลบเอาลบนะเพราะมันน้อยกว่า0นะมีตัวทึบด้วยถูกไหมคะเพราะมีเครื่องหมายอะไรคะเท่ากับหนูก็ได้ช่วงนี้ออกมาจบแล้วลูกเพราะฉะนั้นหนูก็ตอบไปเลยเซตคำตอบของหนูข้อนี้คืออะไรเซตคำตอบข้อนี้คือปิดอะไรคะปิดลบ3ไปจนถึงปิดอะไรลูกปิด1ส่วน2นี่คือคำตอบที่หนูได้พยายามดูสไตล์โจทย์นะพี่รุ่นพยายามแยกสไตล์โจทย์ทั้งหมดที่มันจะออกข้อสอบมาให้หนูแล้วนะผ่านไป3อันหนูจะเห็นว่าสไตล์โจทย์ต่างกันมากเลยข้อ1กับข้อ3
เหมือนกันตรงที่มีแอปก้อนเดียวนะคะมีแอปก้อนเดียวแต่ความแตกต่างกันก็คือข้อที่3หนูสามารถจัดรูปขวามือให้เหมือนกับซ้ายมือในแอปได้นะคะหนูจึงใช้นิยามเข้ามาช่วยได้นะพยายามฝึกทำโจทย์นะลูกพยายามฝึกทำโจทย์ต่อไปทุกคนดูข้อ4ข้อ4เป็นอีกแบบนึงค่ะข้อ4มีแอปกี่ก้อนคะ2ก้อนพี่นุ้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเปรียบเทียบข้อที่4กับข้อที่2ข้อที่2หนูก็มีแอป2ก้อนเหมือนกันใช่มั้ยคะใช่ป่ะความแตกต่างกันของ2กับ4ต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่าข้อที่2เนี่ยก้อนแอปของหนูเนี่ยมันอยู่คนละข้างขาดกันโดยสิ้นเชิงโอเคมั้ยคะไม่ได้บวกไม่ได้ลบกับใครกันอยู่เลยนะแต่ข้อที่4ของหนูเนี่ยหนูมีแอป2ก้อนแต่แอปของหนูมันไปอยู่ตรงตามจุดไหนก็คือมันไปบวกไปลบกับตัวอื่นอยู่ดังนั้นข้อนี้เนี่ยมันเลยต้องมีวิธีทำอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีทำดังนี้ต่อไปนี้ถ้าเจอแอปที่มี2ก้อนลักษณะแบบนี้นะคะนะให้หนูทำการแบ่งช่วงนี่คืออีกลักษณะหนึ่งนะหนูเจอแน่นอนค่ะข้อสอบ2ช่วงแบบนี้2ก้อนแบบนี้นะคะข้อที่4เขาบอกว่าเขามีโจทย์คือ xบวก1นะคะแล้วก็บวกกับ2หารด้วย x ลบ2นะคะแล้วก็ลบกับ2เท่ากับ3อ่ะทุกคนดูนะตั้งใจนะการที่มี2ก้อนหนูต้องแบ่งช่วงยังไงหนูต้องสนใจที่ตัวแอปหนูต้องสนใจที่ตัวแอปว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเอาตัวเลขที่อยู่ในแอปมาเขียนเส้นจำนวนหนูจะมีตัวเลขที่เกิดจากแอปกี่ตัวคะ2ตัวตัวแรกข้างบนได้ลบอะไรลบ1ตัวที่2ได้อะไรได้2เอามาเขียนค่ะลบ1เอามาเขียนเป็น2แบบนี้นะคะเราไม่ได้ใส่เครื่องหมายแล้วลูกสิ่งที่หนูจะต้องใส่หนูจะต้องใส่ดังนี้ค่ะหนูจะต้องใส่ว่าถ้าเกิดว่าหนูอยู่ในช่วงนี้หนูจะถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะเดี๋ยวหนูจะเห็นชัดเจนมากหนูจะมี3ช่วงค่ะ3ช่วงช่วงนี้ x ของหนูน้อยกว่าอะไรคะพี่กลัวหนูงงใช่ x น้อยกว่าลบ1เมื่อกี้มีเพื่อนตอบมาแต่ทุกคนดูให้ดีนะคะข้อนี้เวลาหนูเขียนจุดนี้คือจุดลบ1นะเฮ้ยตั้งใจฟังหน่อยนะเว้ยตรงเนี้ยมันยากแต่ถ้าหนูผ่านตรงนี้ไปได้มันจะเข้าใจคือจุดนี้นะคะมันเป็นลบ1พี่นุ้ยสนใจที่จะถอดแอป x บวก1ตรงนี้หนูคิดว่าก้อน x บวก1ตรงนี้ควรจะติดลบหรือติดบวกถ้ามันอยู่ซ้ายมือเยี่ยมมากติดลบค่ะในขณะเดียวกัน x ลบ2ของหนูต้องติดลบหรือติดบวก2อยู่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาของ2คะลูกอยู่ซ้ายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องติดอะไรติดลบเก่งมากเอาใหม่ค่ะฝั่งนี้ค่ะ x บวก1ของหนูติดลบหรือติดบวกติดบวกนะเพราะอยู่ทางขวาของลบ1ใช่ไม่ใช่ส่วน x ลบ2ก็ต้องติดอะไรคะติดลบเพราะอยู่ทางไหนทางซ้ายฝั่งนี้ค่ะติดบวกทั้งคู่ไหมติดบวกทั้งคู่นี่คือสิ่งที่หนูจะต้องเขียนให้ได้และอีกหนึ่งสิ่งที่หนูจะต้องเขียนคือตัวนี้ค่ะซ้ายมือของหนูเราต้องเขียนเงื่อนไขว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1เอ้ยขอใช้คำว่าเท่าน้อยกว่าแล้วกันใช้คำว่าน้อยกว่าก่อน x น้อยกว่า1แล้วก็ตรงกลางของหนูคือ x ทำไมคะมากกว่าหรือเท่ากับ1เพราะตรงนี้ไม่มีเท่ากับตรงนี้ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ส่วนตรงนี้เป็นอะไรคะขวามือสุด x ของหนูทำไมลูกมากกว่า2นี่ได้เป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่หนูต้องเขียนแล้วถามว่าหลังจากนั้นหนูจะต้องทำยังไงทุกคนอย่าหลุดข้อนี้นะพี่ขอร้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะข้อนี้คือโจทย์พอเจอโจทย์สองก้อนเขียนช่วงเขียนสิ่งที่มันได้ให้มาแบบนี้ทั้งหมดแล้วเราจะมาแกะโจทย์ทั้งสามช่วงค่ะเริ่มเลยนะคะโจทย์คือตัวนี้ถ้าพี่นุ้ยจะเขียนฝั่งนี้พี่นุ้ยจะถอด absolute x ลบ x บวก1ได้เป็น
ลบ x บวก1จากตรงนี้ค่ะนะตรงนี้ก็ทำไมคะบวกอะไรลูกบวก2แล้วหารด้วยอะไรคะ x x ลบ2ใส่ absolute ตรงนี้ถ้าอยู่ช่วงนี้ x ลบ2ติดลบหรือติดบวกติดลบ x ลบ2ติดลบแล้วตรงนี้ก็คือลบ2ปกติตรงนี้เท่ากับ3ปกตินะคะแล้วพวกหนูมีหน้าที่แก้สมการดูนะลูกกระจายลบเข้าไปค่ะอันนี้เป็นลบ1บวก2พี่รู้จะได้ออกมาเป็นบวก1หารด้วยลบ x นะคะ2ตรงนี้หมดไหม2หมดไหม2หมดนะคะ2หมดนะคะเพราะฉะนั้นพี่นุ้ยจะเขียนตรงนี้เป็นลบ x เท่ากับ3แต่พี่นุ้ยอ่ะไม่ชอบให้ x ข้างหน้ามันติดลบพี่ก็ทำไมคะดึงมันออกมาแล้วตัดกันได้ไหมได้ถ้าพี่นุ้ยดึงข้างบนพี่นุ้ยจะได้เป็น x ลบ1อย่างนี้ถ้าพี่นุ้ยดึงข้างล่างก็ได้เป็นแบบนี้ลบตัดกันได้หรือยังคะได้แล้วถ้าได้แล้วพี่นุ้ยจะเหลือเป็นอะไรเหลือเป็น x ลบ1ส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย x ย้ายฝามาทำไมลูกมันลบอย่าทะลึ่งอ๋อมันคูณได้ขอโทษทีแต่เพราะว่าข้อนี้มันเป็นอะไรเป็นสมการข้อนี้เป็นสมการนะแต่ข้อนี้มีข้อแม้ว่า x ห้ามเป็นอะไรเนี่ย x ห้ามเป็น0แล้วนะตรงล่างเห็นนะตัวนี้เอา3ขึ้นมาคูณได้ใช่ 3x พี่ดูขอลบก่อนตรงนี้เป็น x ลบ1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 3x นะคะจริงๆมันไม่ต้องมาลบก็ได้ที่ทำอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นอะไรลูก 2x ตรงนี้เป็นลบอะไรคะลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ x เท่ากับอะไรลบ1ส่วนอะไรลูกลบ1ส่วน2หนูคิดว่า x เท่ากับลบ1ส่วน2ใช้ได้ไหมวิธีดูยังไงคะหนูคิดคำตอบได้ออกมาเป็นลบ1ส่วน2ใช่ไหมนะคะแต่ข้อนี้ของหนูมันคือช่วงที่ x น้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่าลบอะไรคะน้อยกว่าลบอะไรลบ1 x น้อยกว่าลบ1แต่หนูคิด x ออกมาได้เป็นอะไรคะลบ1ส่วน2เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เราเลยไม่ใช้ตัวนี้นะเราเลยไม่ใช้ตัวนี้ต่อไปนะเราก็ต้องมาทำตรงนี้ต่อโดยการที่เอาโจทย์เมื่อกี้ละค่ะมาถอดค่าสมบูรณ์หนูต้องฝึกทำแบบนี้ก่อนนะคะก่อนที่หนูจะไปทำอะไรที่มันรวดเร็วเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีที่เร็วกว่านี้แต่ว่าถ้าหนูไม่คล่องอันนี้หนูจะไม่เข้าใจอีกวิธีนึงนะต่อไปนะจากตรงนี้นะหนูจะต้องเปลี่ยน x บวก1ก่อนตรงนี้เป็น x บวก1ค่ะแล้วตอนนี้ก็บวกด้วย2เหมือนเดิมหารด้วยลบของ x ลบ2แล้วก็ลบ2เท่ากับ3เหมือนเดิมค่ะข้างบนหนูเป็น x บวก3ลูกข้างล่างของหนูจะกลายเป็นลบ x เหมือนเดิมตรงนี้เป็น3ขออนุญาตเอาลบ x ขึ้นไปคูณ3กลายเป็นลบอะไรคะลบ 3x เพราะฉะนั้นข้อนี้หนูจะได้ว่า 4x มีค่าเป็น3 x เดียวของหนูคือเท่าไหร่คะลูก3ส่วน4โอเคนะเป็นไปได้ไหม3ส่วน4เป็นไปได้ไหมข้อนี้ข้างล่างอ่ะมันเหมือนเดิมมันเป็นเลยเป็นลบ x นะคะเด็กๆเพราะนั้นพี่ดุ้ยก็เลยย้ายตรงนี้ที่มันย้ายได้เพราะมันเป็นสมการมันถึงย้ายขึ้นไปข้างบนได้นะคะแล้วพี่ดุ้ยก็เลยย้ายลบ 3x ตรงเนี้ยมาฝั่งนี้ก็เลยกลายเป็น 4x ตรงนี้ต้องเป็นลบ3โอเคแล้วตรงนี้ก็เลยต้องเป็นลบอะไรคะลบ3ส่วน4ปิดเครื่องหมายนิดนึงถามใหม่ค่ะ x เท่ากับลบ3ส่วน4เป็นไปได้ไหม
็นไปได้ไหมเพราะว่าข้อนี้พี่นุ้ยเขียนผิดตรงนี้ต้องเป็นลบหนึ่งถ้าตอบใหม่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วพี่นุ้ยเขียนลบหนึ่งนะคะเมื่อกี้พี่นุ้ยเขียนหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้ค่ะเพราะเราเช็คกับช่วงเราต้องเช็คกับช่วงนะตัวนี้ใช้ได้นะเหลือตัวสุดท้ายคือตัวมากกว่า2พยายามดูนะพยายามดูนะข้างบนจะกลายเป็น x บวก1ค่ะแล้วก็บวกกับ2ข้างล่างค่ะเป็นอะไรคะ x ลบ2แล้วก็ลบกับ2ตัวนี้จะเป็นตัวบวกแล้วนะเด็กๆเพราะฉะนั้นข้างบนจะกลายเป็น x บวก3ข้างล่างจะกลายเป็น x ลบอะไรคะลบ4ตรงนี้จะกลายเป็น3 x ลบ4สามารถเอาขึ้นไปคูณข้างบนได้เลยเพราะเป็นเรื่องสมการจะกลายเป็น 3xลบ12เก่งมากนะครับแล้วตรงนี้จะกลายเป็น x บวก3เหมือนเดิมพี่นุ้ยย้าย x มาฝั่งนี้กลายเป็นกี่ x ลูก 2x ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็น10เท่าไหร่15 x เดียวก็เลยเป็น15ส่วนอะไรอ่ะส่วน2เป็นไปได้หรือไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นพี่นุ้ยได้ตัวเลขที่เป็น x เนี่ย2ค่าค่ะหลังจากทำมานะพี่นุ้ยก็จะตอบได้แล้วว่า x ของพี่คือเซตของลบ3ส่วน4กับ15ส่วน2บอกตัวเองว่าข้อนี้กลับบ้านวันนี้ไปทบทวนข้อนี้ด้วยนะทบทวนข้อนี้ด้วยถ้าไม่เข้าใจถามพี่ได้นะคะถามพี่ได้นะดูจากเวลาแล้วพี่รู้จะพูดข้อ5แล้วก็ข้อ6แล้วก็พอละนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะตอบตรงนี้ให้นะคะเพราะพี่ต้องใช้เวลาในการพูดประมาณหนึ่งเหมือนกันมีใครมาจากต่างจังหวัดปะยกมือหน่อยต่างจังหวัดที่แบบว่าหนูต้องแบบว่าจองเดี๋ยวนะมีน้องที่จองตั๋วเครื่องบินเอาไว้แล้วอะไรเงี้ยในวันพรุ่งนี้มีดิพี่จำได้หนูใช่ไหมลูกฮะหนูจองไฟกี่โมงครับพรุ่งนี้อ๋อ2 ทุ่มได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเรียนเริ่ม1 ทุ่มนะคะล้อเล่นแค่นี้พวกแกก็จะขี้แตกกันอยู่แล้วนะคะนะเฮ้ยแต่พวกคุณคือผู้ถูกคัดเลือกเพราะพวกคุณเรียนได้6 ชั่วโมงคณิตศาสตร์ได้ขนาดนี้พวกคุณเป็นคนเขียนตรงมือตัวเองหน่อยตรงมือตัวเองเรื่องอย่างเงี้ยเร็วๆนะคะดีลูกให้กำลังใจตัวเองเข้าไปเยอะๆทุกคนดูก็ฮะพี่ด้วยถามสั้นๆข้อ5หนูเจอแอปกี่ก้อนอย่างนี้แถวบ้านเรียกก้อนเดียวนะคะบางคนบอกมัน2ก้อนไม่ใช่เหรอแกนับยังไงวะทุกคนตั้งใจเร็วฮึบๆ x ลบ1แล้วตรงนี้ลบ5มากกว่า5พร้อมนะคะข้อนี้ฟังให้ดีฟังให้ดีอันดับแรกเราต้องมาวุ่นวายกับอีตัวข้างในให้เสร็จก่อนนะแล้วแต่หนูแล้วกันว่าหนูจะวุ่นวายยังไงแต่ข้อนี้พี่นุ้ยให้พวกเราย้อนนึกกลับไปถึงเรื่องของสมบัติจำข้อ8ข้อ9ได้ไหมจำไม่ได้8 9 8 9 8 9พี่นุ้ยถามว่าถ้าหนูเห็นอย่างนี้หนูนึกถึง8หรือนึกถึง9หนูเห็นมากกว่าเนี่ยหนูนึกถึง8หรือนึกถึง9นึกถึง9นะคะเพราะฉะนั้นถ้านึกถึง9ดูค่ะเรียนแบบ9เลย9บอกว่าให้เอาตัวข้างในจับมากกว่าตัวบวกแล้วก็หรือเอาตัวข้างในอย่างนี้นี่คือตัวข้างในน้อยกว่าตัวอะไรคะลูกตัวลบถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่9เขาบอกแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือหนูจะต้องแก้อักษรสมการค่ะนะข้อนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอักษรสมการและตั้งสตินะลูกเราต้องใช้8 9ข้อช่วยหรือนี่คือยูเนียนหรืออินเตอร์เซ็กต์ตอบสิยูเนียนนะชัดเจนนะคะตัวนี้นะเด็กๆดูเลยค่ะข้อนี้พี่นุ้ยพยายามทำขวามือให้เป็น0ย้ายมาฝั่งนี้ตรงนี้เป็น0ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ10หาคอลนอหน่อยเร็ว 2x ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1คอลนอคืออะไรคะ x ลบ1ตรงนี้เป็น 2x ลบ1นะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ10คูณอยู่กับ x ลบ1ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นมากกว่า0
นะต่อไปค่ะเด็กๆหนูจะได้ออกมาเป็น 2x ลบ1นะคะแล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็นลบ 10x ลบๆไปเลยลูกบวกดีมากหารด้วย x ลบ1ตรงนี้มากกว่า0เหมือนเดิมยังไม่เสร็จค่ะ 2x กับลบ 10x ได้เป็นลบอะไรลูกลบ 8x นะลบ 8x ต่อไปค่ะเราก็จะได้ออกมาว่าลบ1กับบวก1นะคะเราตัวแรกตรงนี้เป็นบวก9แล้วหารด้วย x ลบ1มากกว่า0มีปัญหาไหมไม่ได้ถามว่าหนูมีปัญหากับพี่หรือเปล่านะคะพี่ถามว่าก่อนนี้มีปัญหาไหมหนูคิดว่ามันมีปัญหาไหมเนี่ยมันเอาใส่เส้นจำนวนเลยได้ไหมไม่ได้นะทำไมถึงใส่ไม่ได้ตัวปัญหาของเราคืออีตัวหน้า x มันติดลบและติดบวกทำยังไงจะให้อีก้อนทั้งมวลเป็นบวกก็เอาอะไรคูณตลอดเอาลบ1คูณตลอดกลายเป็น 8x ลบ9หารด้วย x ลบ1อีนี่กลับล่างจำไว้เดิมทีมันมากกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาคูณตลอดอ่ะเสร็จแล้วลูกเขียนข้อห้าม x ห้ามเป็นอะไรห้ามเป็น1เขียนเส้นจำนวนเลยเสร็จแล้วอ่ะข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้ฟีกนี้อ่ะได้ไปเลยคะ1กับอะไรลูก9ส่วน8นะ9ส่วน8ตรงนี้เป็นบวกค่ะตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกนะเอาบวกหรือเอาลบเอาบวกหรือลบเอาลบนะโอเคนะเพราะว่ามันน้อยกว่านะโปร่งๆเพราะไม่มีเท่ากับ x ไม่เท่ากับ1ถูกต้องพี่เราได้เซตคำตอบแบบนี้ค่ะเอาเก็บไว้ในใจเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปค่ะเพื่อนๆขอกลับขึ้นมาดูข้างบนอันนี้ทันอยู่นะง่ายๆนะเด็กๆนะต่อไปมาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยลบ5หมดไหมหมดนะเหลือแค่ 2x ลบ1หารด้วย x ลบ1ต้องน้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่า0เหมือนเดิมค่ะข้อนี้เสร็จแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วข้อนี้ x ห้ามเป็น1เขียนเส้นจำนวนจะได้เป็นอะไร1ส่วน2แล้วก็1บวกลบบวกเช่นกันเอาบวกหรือเอาลบคะเอาลบอีกแล้วนะคะเอาลบอีกแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น2อันนี้เอามาทำอะไรกันพูดซิยูเนียนกันนะคะถ้าหนูกลัวงงนะเด็กๆ เวลาอยู่ในห้องสอบไม่รู้จะเขียนยังไงกลัวตอบไม่ได้เราต้องเอา2อันมายูเนียนกันเพราะฉะนั้นให้พวกหนูเนี่ยนะคะเขียนเส้นจำนวนอันใหม่ขึ้นมาแล้วเอาตัวเลขของทั้ง2เซตเนี้ยมาใส่อยู่ด้วยกัน1ส่วน2 1แล้วก็9ส่วนอะไร9ส่วน8แบบเนี้ยเอามาใส่อยู่ด้วยกันแล้วหนูจะได้ออกมาว่าข้อนี้ตัวข้างล่างคือสีดำทุกคนดูสีดำนะคะสีดำคือเปิดตรงนี้ค่ะไปจนถึง9ส่วน8ข้างบนสีแดงก็คือ1ส่วน2ไปจนถึงใครคะถึง1เอามายูเนียนกันแสดงว่าต้องเอาแดงกับดำมาปฏิสนธิกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเซตคำตอบได้เป็นอะไรเนี่ยเปิดอะไรคะพูดเลยเปิด1ส่วน2เยี่ยมมากไปถึงใครไปถึง9ส่วน8เลยเหรอไปถึง1ก่อนไหมแล้วค่อยยูเนียนกับอะไรเปิด1ไปจนถึงใครคะ9ส่วน8เพราะว่าข้อนี้มันมี1มั้ยลูกมันไม่มีนะคะนะมันไม่มีนะจริงๆหนูอาจจะเขียนอีกแบบนึงก็ได้นะเอาแบบไฮโซเกิดไปเจอในช้อยเด็กๆดูนะลูกหนูอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้เมื่อกี้พอดีเห็นเพื่อนตอบเขาอาจจะตอบแบบนี้หรือเปล่ามีปัญหากับเทคโนโลยีตลอดนะคะแล้วก็กระแดะอยากจะใช้นะคะอ่ะดูข้อนี้หนูจะเขียนอย่างนี้ก็ได้1ส่วน2ไปจนถึง9ส่วน8แต่ลบด้วยเซตของ1หนูอาจจะเจออย่างนี้ในช้อยก็ได้นะคะค่าเท่ากันข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้กลับไปบ้านเนี่ยกินข้าวเสร็จนอนเลยนะ
ย่าดูหนังดูวันนี้ละครเรื่องอะไรวะอะไรนะสุดแค้นที่ผายพี่ติดด้วยสิแย้มแย้มอ่ะสู้เขาต่อไปเด็กๆดูดูข้อที่6นะคะหายใจเข้าลึกๆเลยเจอแอปกี่ก้อนแอปมันไม่ได้อยู่คนละข้างด้วยถูกไหมมันบวกลบกันอยู่พี่ต้องบอกใช้วิธีไหนวิธีไหนคะถ้าเจอแอป2ก้อนเฮ้ยทำไมนิ่งจังวะมี2ก้อนใช้วิธีไหนช่วงไหมคะต้องใช้ช่วงค่ะลูกช่วงกระหลินปุ้ยเลยนะต้องเขียนช่วงยังไงต้องเขียนลูกหนูหลีกหนีก็ไม่พ้นสนใจที่ช่วงเร็วตัวนี้ได้4หรือลบ4ตัวนี้ได้4ตัวนี้ได้อะไรคะใส่เส้นจำนวนเลยนะคะตรงนี้เป็นลบ4ตรงนี้เป็น4ได้แล้ว3ช่วงลากก่อนลากก่อนหนูต้องทำอย่างนี้แน่นอนหนูหลีกหนีเขาไม่พ้นพี่ขอย้ำนะคะวิธีพี่มันอาจจะดูโบราณนะแต่สิ่งที่มันโบราณเนี่ยวิธีของพี่มันสามารถใช้กับโจทย์ได้ทุกข้อนึกออกไหมคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าแพทหนึ่งเวลาที่โจทย์มันออกมาเนี่ยมันจะใช้วิธีไหนหนูอาจจะมีวิธีที่ได้มาคำตอบซึ่งเร็วกว่านี้แต่ว่าหนูลองดูซิว่าในคำตอบของโจทย์ที่มันถ้าหนูไม่ได้ทำโจทย์ได้เยอะเนี่ยมันจะทำได้ไม่ทุกข้อนะคะลองดูหรือถ้าไม่มั่นใจมาถามพี่ก็ได้ในวิธีนั้นๆนะเด็กๆช่วยพี่นุ้ยเร็วเหมือนเดิมถ้าพี่นุ้ยสนใจช่วงนี้ x ลบ4ของหนูบวกหรือลบเพราะว่าหนูต้องสนใจที่4ใช่ไหมอยู่ซ้ายของ4นะยังไม่พอค่ะ x บวก4ของหนูลบหรือบวกลบอีกแล้วตัวนี้ x ลบ4ลบไม่ลบลบ x บวก4บวกก็ลบคะบวกพี่นุ้ยเขียนเร็วๆเลยนะทุกคนรู้แล้วนะว่ามันมายังไงตรงนี้ก็เป็นบวกตรงนี้ก็เป็นบวกเหมือนกันยังไม่พอค่ะเขียนเงื่อนไขให้พี่นุ้ยหน่อยเร็วตรงนี้ของพี่เงื่อนไข x ต้องทำไมคะน้อยกว่าลบ4ถูกต้องเก่งมากเงื่อนไขตรงนี้ x ของหนูต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ4แต่น้อยกว่าเท่ากับอะไรคะ4เขียนไว้ค่ะนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องทำให้ชินนะลูกนะตรงนี้เป็นอะไรคะลูก x มากกว่า4นะคะ x มากกว่า4เหมือนเดิมค่ะทำตามแบบลูกทุ่งแกะแอปจากนิยามเลยนะคะอ่ะเริ่มต้นถ้าหนูจะแกะแอปตัวนี้ x ลบ4หนูถอดได้เป็นลบนะส่วนตัวนี้หนูก็ถอดได้เป็นลบเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็จะได้เป็นลบของอะไรคะ x บวก4แล้วน้อยกว่า12ทุกคนตั้งใจนะคะอย่าหลุดนะพี่นุ้ยกระจายลบเข้าไปลูกกลายเป็นลบ x บวก4ค่ะแล้วก็ลบ x ลบ4ตรงนี้น้อยกว่า12ลบ x 2ตัวพี่นุ้ยได้ลบ 2x แล้วตรงนี้4จะหมดไปน้อยกว่า12ไม่เอาอ่ะไม่ชอบเอาลบคูณตลอดได้เป็น 2x ต้องมากกว่าลบ12นะบางคนบอกเอาลบ2ไปหารเลยไม่ได้หรออย่าค่ะเดี๋ยวมันสับเพ่ามันก็ทำได้แต่พี่นุ้ยไม่ทำนะตรงนี้หนูจะได้ออกมาเป็น x มากกว่าลบ6x มากกว่าลบ6นะคะเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในใจคำถามตรงเนี้ย x มันน้อยกว่าลบ4แต่อันเนี้ยมันได้ว่า x มากกว่าลบ6ดังนั้นคำตอบ2อันเนี้ยหนูคิดว่าหนูต้องเอามาทำอะไรกัน intersect หรือ union ต้อง intersect คำตอบในช่วงในกรณีหนูต้อง intersect เข้าใจไหมคะก็ในเมื่อหนูจะให้มันสอดคล้องกันอะคำตอบอะอันนึงมันน้อยกว่าลบ4อันนึงมันมากกว่าลบ6เอ้าหาที่ลงตัวเร็วแสดงว่า x ของหนูก็จะต้องมีค่าเท่ากับเปิดลบ6ไปจนถึงเปิดอะไรอะเป
ิดลบ4นี่ไงเอา2อันมาให้มันอยู่เหมาะสมกันชัดเจนนะคะทันไหมเฮ้ยถ้าไม่ทันน่ะพี่ไม่ว่านะพี่ดีใจที่เห็นน้องเดินมาถามพี่นะเออหนูทำถูกต้องแล้วนะลูกไม่เข้าใจให้ถามได้เลยนะอ่ะต่อไปเพราะเวลาที่พี่สอนไปพี่ไม่รู้ว่าคนไหนเข้าใจคนไหนไม่เข้าใจนะคะมาดูตรงนี้ต่อเร็วในส่วนของตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะลบของ x ลบ4แต่พอเป็น x บวก4หนูจะเป็นบวกแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น12เหมือนเดิมกระจายลบเข้าไปค่ะเด็กๆตรงนี้เป็นบวก4ตรงนี้เป็นบวก x แล้วก็บวก4หนูเห็นอะไรไหมเนี่ย x หมดนะ x หายไปเลยถูกป่ะซ้ายมือเป็นเลขอะไร8ขวามือเป็นเลขอะไร12เฮ้ยไม่ต้องตกใจนะเว้ย8น้อยกว่า12ผีหลอกหรือไม่ผีหลอกไม่หลอกนะเป็นจริงเสมอไหมเสมอการที่มันได้ข้อความออกมาเป็นจริงเสมอแสดงว่าตอนนี้ x ของหนูจะต้องเป็นจำนวนจริงนี่คือสิ่งที่ได้นี่คือสิ่งที่ได้แต่ถ้าสมมติพี่รุ่ยขอยกตัวอย่างก่อนสมมติหนูทำออกมาได้8มากกว่า12ผีหลอกไหมถ้าผีหลอกแบบนี้ข้อนี้ตอบไปทันทีเสร็จว่างนะคะเข้าใจตรงกันนะอ่ะต่อไปดูต่อเร็วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จหนูดูก้อนเมฆสีนี้ค่ะกับตัวนี้หนูจะให้เขาอยู่ร่วมกันได้หนูต้องเอาตัวนี้มาทำอะไรกันอินเตอร์เซ็กกันเพราะฉะนั้น x ของหนูจึงมีค่าเท่ากับอะไรลูกปิดลบ4ไปจนถึงปิดอะไรคะปิด4เพราะอันนี้คือเซตที่ใหญ่กว่าใช่ไม่ใช่มันคือจำนวนจริงนะจำนวนจริงอินเตอร์เซ็กกับก้อนเมฆก้อนเมฆก็ต้องเป็นตัวที่เล็กกว่านะคะสุดท้ายลูกสุดท้ายตรงนี้จะกลายเป็นเอาดูตรงนี้หนูจะได้ออกมาว่ามันคือลบเอ้ยไม่ใช่ลบแล้วต้องเป็นบวก x ลบ x บวกเอาใหม่จะได้เป็น x ลบ4แล้วก็บวกกับ x อะไรคะลูก x บวก4ตรงนี้ต้องเป็นน้อยกว่าเท่าไหร่คะ12เพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นกี่ x 2x 4หมดไหมหมด x เหลือเท่าไหร่น้อยกว่า6เฮ้ยเขาถาม x ที่น้อยกว่า6แต่ยังมากกว่า4เพราะฉะนั้นตรงนี้เซตคำตอบคืออะไร x จะมีค่าเท่ากับอะไรตัวที่น้อยกว่า6แต่มากกว่า4ก็สตาร์ทที่4ไหมสตาร์ทที่4ไปจนถึงใครไปจนถึง6แล้วพี่นุ้ยให้เอากรณีทุกกรณีมาทำอะไรกันมายูเนียนกันนะคะในหน้าดูแป๊บนึงดิแป๊บนึงจะเสร็จละข้อนี้เดี๋ยวพี่จะพาหนูตอบเซตคำตอบละทุกคนดูนะเริ่มต้นสตาร์ทที่ตรงนี้ลบ6แล้วมาเปิดลบ4เอามายูเนียนกันกับปิดลบ4แสดงว่าเซตของนี้หนูจะมีลบ4ไหมต้องมีดิเพราะอีนี่มีแต่อีนี่ไม่มีเอามายูเนียนกันตกลงมีไหมมีนะโอเคนะแสดงว่าจากตรงนี้ลบ6ไม่สะดุดแล้วเดินทางมาได้ถึง4เลยถูกปะคะอันนี้มี4แต่อันนี้มี4ไหมแต่พอเอามายูเนียนกัน4นี้นะแสดงว่า4เป็นตัวเชื่อมเดินมาถึงใครคะจบค่ะข้อนี้สวยๆลบ6ถึง6จบโอเคนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไอ้นี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวพี่นุ้ยมีอะไรจะบอกก่อนจากกันเล็กน้อย